ขอโชว์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์แต่แล้วทำไมวันนี้สีสันสดใสสดใสนะมารายงานตัวแล้วค่ะนี่วันจันทร์ใช่ไหมคะวันจันทร์สีเหลืองมาเหลืองเลยทำไมมาชมพูคะอุ้ยผิดวันว่าวันอังคารมาชมพูแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เก้าอี้น้องอูได้หายไปแล้วใครเลยคะเก้าอี้นะคะมาให้เธอนั่งให้เธอนั่งโอเคให้เธอนั่งขอบคุณค่ะคุณแม่อุ้ยแต่รองเท้ารองเท้าสวยสวยเหมือนกันนี่เดินเบียวเลยค่ะเดินเบียวแล้วค่ะเดินเบียวเลยค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังวันนี้มีเรื่องซับซ้อนมาเยอะมากนะแต่ก่อนอันนี้เดี๋ยวเราขอแชร์ไปก่อนค่ะกดไลค์กดแชร์ไปก่อนอ่ะระหว่างนี้พี่เล็กซี่กำลังหาที่นั่งอยู่นะคุณผู้ชมขอแนะนำช่องทางกันก่อนคุณผู้ชมสามารถเลือกติดตามได้หลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook ของเราที่ www.facebook.com/thailand ค่ะหรือแอปพลิเคชันก็ได้ตอนนี้เขามีแอปพลิเคชันแล้วนะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมกันได้เลยและยังไม่หมดเพียงเท่านี้วันนี้ Facebook ของเรากดไลค์กดแชร์ไปเยอะเพราะที่เขาเราจะมาเมากันใช่ไหมคะใช่ค่ะดารานักแสดงค่ะรวมไปถึงนะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราคนดังขอโชว์แซ่บจริงๆแซ่บมากเมื่อกี้เห็นแล้วแซ่บมากนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าหลายๆคนมีความเชื่อนะคะเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับสิ่งที่มองไม่เห็นวันนี้ค่ะเราจะมาไขปริศนากันในรายการรวมไปถึงนะคะเราจะมีการโปรโมทรายการใหม่ของช่องชนะแปด Thailand ด้วยค่ะถูกต้องค่ะนี่กับรายการของอาจารย์บอยนั่นเองเป็นเรื่องเกี่ยวกับคาถาอาคมเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อชื่อรายการนะคะชื่อว่าศรัทธาอาคมค่ะแล้วก็ต้องบอกนะคะว่าอาจารย์บอยเนี่ยจะเอาท่านอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยเข้ามาแวะเวียนในรายการซึ่งวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะรายการคนดังขอโชว์ของเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ท่านหนึ่งเขาบอกว่าอาจารย์ท่านนี้เนี่ยมีศาสตร์วิเศษอย่างหนึ่งคืออะไรคือฝ่ามือพลังจิตฝ่ามือเนี่ยนะคะสามารถรักษาโรคได้ใครปวดหัวไมเกรนใครปวดหลังปวดข้อปวดไหล่ปวดคอปวดเอวปวดบั้นท้ายปวดเท้าอาจารย์สามารถใช้ฝ่ามือเนี่ยรักษาให้หายได้นั่นคืออาจารย์เอกอาจารย์ยานสัมผัสยานสัมผัสนี่ไม่ธรรมดาเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากจะรู้ว่าใช้ฝ่ามือในการรักษาโรคต่างๆได้อย่างไรวันนี้เดี๋ยวมาลองพิสูจน์พี่โบกัสพี่เล็กซี่ที่ปวดตรงไหนบ้างหรือเปล่าคะคือตอนนี้ปวดคอปวดคอเพราะว่าออฟฟิศซินโดรมคนที่เล่นโทรศัพท์มือถือบ่อยๆเนี่ยมักจะปวดคอเป็นเหมือนกันอู้ก็ปวดคอปวดไปต้นคอเขาเรียกว่าต้นคอบ่าไหล่ใช่ก็มีนวดเฉพาะคอบ่าไหล่แล้วปกตินวดอะไรคะคอบ่าไหล่คอบนหรือคอล่างคะคอบนสิแล้วคอล่างนวดไหมคะไม่ค่ะนี่แหละคุณผู้ชมเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะคะกับรายการใหม่ของอาจารย์บอยแล้ววันนี้อาจารย์เอกยานอาจารย์น่าสนใจมากเลยเนาะน่าสนใจมากนะรักษาการเก๋อะมือฝ่ามือแล้ววันนี้คุณผู้ชมคะจะมีการสาธิตนะคะการรักษาสดๆในรายการของเราด้วยแค่นั้นยังไม่พอค่ะเขาบอกว่าอาจารย์สามารถเสกทองให้หายไปในพริบตาได้ด้วยเสกทองเนี่ยค่ะดูค่ะเอาที่ตัวหายไปแล้วค่ะเวลาลงน้ำทองใช่ไหมใช่ดูดิไวไปไหมคะฟื้นเดี๋ยวลองดูนะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างกันนิดนึงอุ้ยอุ้ยยังไม่ได้เอามือขยี้อะไรเลยเนาะแค่แบบครึบแค่เอามือแค่ผ่านทองนิดเดียวไปหมดแล้วหรอทำไมทองมันหายไปแบบนั้นวันนี้จะมีในรายการป่ะคะมีในรายการด้วยเดี๋ยวใครระวังทองที่คอของพวกเราอาจจะหายวับไปกับตาทองคำหนัก5บาทอย่างนี้5บาทได้มั้ยหายเข้าไปเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวท้าพิสูจน์แต่ตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันก่อนนอกเหนือจากเมื่อกี้อุลืมบอกไปช่องทางเราตอนนี้มันเยอะแยะมากมายนอกจาก Facebook ของเราที่ชนะ8แล้วนะคะยังมี Wellness Mark Shop แล้วก็มี HBP Underscore Channel หรือว่าแอดไปเลยนะคะแฟนเพจที่ byebycancer.thai นั่นเองมากมากแต่ว่าก่อนที่จะเจอกับอาจารย์บอยแล้วก็อาจารย์เอกในวันนี้มีข่าวดาราให้พี่โบกัสที่เร็กซี่เพราะว่าอาจารย์แบบนี้เราก็ต้องมานั่งเมาส์กันนะแล้วก็เรื่องราวของวงการบันเทิงนั่นเองค่ะมีเยอะมากเรื่องวงการบันเทิงมีหลากหลายรสชาติหลากหลายอารมณ์นะคะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาก็เป็นอาทิตย์ของการสูญเสียคนในวงการบันเทิงนะคะและอีกหนึ่งข่าวนะคะนอกจากการสูญเสียแล้วก็จะมีการแสดงความยินดีมีเรื่องของการคลอดลูกก็มีเรื่องของการขอแต่งงานก็มีอย่างล่าสุดคู่รักคู่หนึ่งนะคะคู่ของนางเอกนะคะนั่นคือคุณมากกี้ราศีบาเรนซิเอก้านะคะกับคุณป๊อก
คุณป๊อปทายาทเซ็นทรัลนะคะถือว่าเป็นทายาทหมื่นล้านแสนล้านหูน่าจะแสนล้านเลยแหละเขาบอกว่าระดับของประเทศไทยคือตระกูลนี้รวยมากแต่อย่างนึงเนี่ยหลายคนก็โฟกัสเขาเป็นญาติกับพีพัชราใช่ไหมเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันน้องกันแต่อันนี้คนนี้เขาเป็นลูกของนางงามจักรวาลใช่ไหมคะคุณประภัสราอภัสราของตระกูลนะคะประภัสราอย่างนี้แต่ว่าคือเรื่องของเรื่องเขาบอกว่ามีคนแซวมากกี้เยอะเพราะเขาบอกว่าแหวนมั่นเนี่ย 1.4 กะรัตนะจ๊ะแล้วก็เผยเลิกแต่งมาแล้วว่าเป็น24ธันวาคมค่ะให้คุณแม่ทั้งสองเมานิดนึงเกี่ยวกับเรื่องราวความรักและทำไมถึงแต่งเร็วแต่งไวบางคนก็เมาแซ่บอีกนะบอกว่าแต่งไวขนาดนี้มีแบบท้องก่อนแต่งหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยอีพวกที่ว่างเนี่ยน่าลากกระชากคอแล้วออกมาด่าเนาะไม่มีท้องก่อนแต่งเพราะว่าเพราะอะไรรู้มั้ยประกาศตั้งแต่ตอนนี้แต่งสิ้นปีอ๋อไม่งั้นก็บอกไปซะก่อนดีกว่าท้องจริงๆใช่ๆๆไม่มีท้องก่อนแต่งแปลว่าแต่ถ้าเรามองนะจริงๆบางทีเร็วไปไหมเพราะว่างานในวงการบันเทิงของมาร์กี้มันยังไปที่อีกแต่เรารู้สึกว่าไม่เร็วเพราะอะไรรู้ป่ะมาร์กี้เนี่ยเขาเจอคนที่ใช่ปุ๊บเนี่ยนะคะระยะเวลาที่คบกันก็ไม่ได้แบบว่า3วัน7วันนะคะเขาคบกันเป็นปีเหมือนกันนะกว่าที่จะศึกษาดูใจกันเนี่ยและอย่างนึงคือมาร์กี้เป็นคนที่โตมากขึ้นตอนแรกเราเจอเขาตอนที่เขาเป็นเด็กแต่ความคิดหรือว่าเรื่องของการใช้ชีวิตของมาร์กี้เปลี่ยนไปหลังจากที่เขาเลิกลากับแฟนหนุ่มนี่เข้ามาวงการประมาณ 5-6 ปีได้ไหมมาร์กี้ใช่ไหมห้าหกปีนะ5-6ปีก็ถือว่าเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ในวงการหนักอ่ะหนักคือเป็นนางเอกมาเหนื่อยอ่ะนะคะก็อยากใช้ชีวิตแบบเหมือนคนปกติบ้างอยากมีครอบครัวบ้างแล้วเจอคนที่ใช่ไลฟ์สไตล์เหมือนกันพอแต่งงานสมมติว่าพอแต่งงานแล้วมีลูกอย่างเงี้ยบทนางเอกก็จะไม่ได้แล้วมั้ยบทนั้นก็ต้องเปลี่ยนไปแต่ชมพู่อารยาเป็นนางเอกอยู่แล้วเนี่ยกำลังจะท้องอยู่ยังเป็นนางเอกแต่บทก็จะต้องเปลี่ยนไปตรงที่ว่าเป็นนางเอกที่มีลูกแล้วเป็นนางเอกที่จะต้องใช้ชีวิตแบบกล้านโลกนิดนึงแต่นางเอกที่แต่งงานแล้วแต่ฉันบ้านะแต่งเข้าแบบไฮโซอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจะรับการดูการมากเท่าไหร่แล้วเนาะใช่นะทำอะไรรู้นะเป็นคุณนายป่าสุดท้ายเปิดร้านอาหารสุดท้ายทำธุรกิจอะไรประมาณนี้มากกว่าเพราะมากี้เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เขาชอบทำธุรกิจคือว่างไม่ได้ว่างปุ๊บก็ทำงานว่างปุ๊บก็หางานมาทำว่างปุ๊บก็คิดแต่เรื่องตังค์แต่ว่าเดี๋ยวนี้พี่เล็กซี่พี่โฟกัสคือคุณแม่น้องมองว่าคือเดี๋ยวนี้คนค่อนข้างจะแยกแยะอย่างสมัยก่อนเกิดแต่งงานมีครอบครัวบางคนก็บอกว่าอาจจะหลุดจากวงการไปเลยแต่เดี๋ยวนี้อู้เห็นหลายๆคนที่เขาแต่งงานมีครอบครัวเขาก็ยังรับงานวงการมันอย่างพี่กบก็กลับมาตอนลูกโตแล้วใช่ไหมก็ยังกลับเป็นนางเอกได้ด้วยคือจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับตัวเขาเองนั่นแหละนะคะอย่างหลายๆคนบอกว่าอุ้ยบางคนแต่งงานแล้วต้องออกจากวงการไปก็มีจริงๆอย่างน้องพลอยจิตจันทร์แต่งงานไปปุ๊บเนี่ยก็ขอไปใช้ชีวิตเลี้ยงลูก4คนที่เข้าวงการแล้วก็มีเหมือนเป้ยปานวาดอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้เข้าสู่วงการรับงานน้อยลงรับงานน้อยลงจะรับงานโฆษณาอะไรเงี้ยใช่แล้วก็รอลูกโตอีกทีนึงค่อยกลับมาเข้าวงการแต่บางคนบอกว่าฉันไม่สามารถไปได้ฉันเลี้ยงลูก3เดือนหลังจากนั้นฉันก็เข้าวงการเหมือนเดิมก็มีหลายคนคือขึ้นอยู่กับว่าความเป็นแม่เนี่ยเขาพร้อมมากน้อยแค่ไหนแต่แม่ปัจจุบันต้องทำให้ได้ทุกอย่างอย่าทิ้งวงการถ้าทิ้งวงการไปปุ๊บนะคะเขาก็หาดาราคนอื่นมาเสียบแทนจริงทิ้งยิ่งก็หายไปเลยเนาะตั้งแต่แต่งงานปุ๊บมีเจนใหม่ไหมช่อง3เนี่ยมีเจนใหม่เยอะมากนางเอกของช่อง3อายุประมาณ 17-18 เจนใหม่บางคนที่สร้างมายังไม่ค่อยดังเลยอ่ะเดี๋ยวเห็นกองๆอยู่เยอะเลยเนาะแต่เรารู้จักนะแต่ว่าไม่ได้เปรี้ยงเหมือนออกมาเหมือนยาย่าเลยเนาะมันมีละครเรื่องนึงที่เขาบอกเอาเจนใหม่มาก็ยังไม่ค่อยเปรี้ยงเลยติ้งไม่ค่อยดีเมื่อเช้าอ่ะเดินผ่านแผงหนังสือพิมพ์โอ๊ยแผงหนังสือพิมพ์ยังมีอยู่เหรอคะมีมันยังมีใช่ไหมมีบังเอิญว่าเจอพาดหัวข่าวบันเทิงฉบับหนึ่งเขาก็บอกว่ายาย่าเนี่ยเขามีการจัดอันดับเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในอันดับ3ของโลกใช่ค่ะนี่โพไหนอะคุณแม่อะไรนะโพไหนอะคะไม่รู้ว่าเป็นโพไหนแหละแต่ว่าก็ถือว่าเป็นผู้หญิงที่ชาวต่างชาติยอมรับในเรื่องความสวยด้วยคือต้องบอกตรงนี้ว่ายาย่าเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ใส่เสื้อผ้าแบรนด์ดีออร์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใส่เหมือนเป็นอารมณ์คล้ายๆกับแบรนด์แอมบาสเดอร์ของดีออร์เขาออกงานแต่ละครั้งก็ใส่ชุดของดีออร์แล้วดีออร์เนี่ยเขาไประดับโลกยาย่าไปโชว์ตัวที่ญี่ปุ่นไปโชว์ตัวที่ปารีสไปหลายๆที่หลายๆคนก็ฮือฮาว่าเธอคือใครแล้วเสร็จหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มีการจัดอันดับขึ้นมาว่ายาย่าเป็นคนหนึ่งที่สวยที่สุดในโลกเหมือนใหม่ดาวิกาก็ติด1ใน20ของสาวที่สวยที่สุดในโลกเช่นกันอ่ะงั้นถ้าเกิดคุณแม่เมาข่าวเรื่องใหม่ดาวิกาน้องก็มีอีก1กระแสคือใหม่เนี่ยมันก็จะมีทั้งคนที่ชอบก็ชอบไปเลยกับคนที่แบบแอนตี้นะ
ล่าสุดเขาบอกว่าใหม่ดาวิกาเนี่ยเขามีร้องเพลงซึ่งเป็นพรีเซนเตอร์ของผ้าอนามัยยี่ห้อหนึ่งแล้วเขาก็มีร้องเพลงไปหนึ่งหลายคนก็แซวแล้วบอกว่าบล็อกเลยค่ะบล็อกเลยค่ะบอกว่าเป็นใหม่ดาวิกาสยามแล้วก็มีคนไปเทียบกับใบเตยบอกว่าจะเป็นการจับไมค์ร้องเพลงออกสเต็ปแนวการร้องแนวเพลงอะไรต่างๆเนี่ยประหนึ่งว่าเป็นแบบมีนามสกุลเป็นอาสยามแต่จริงโดยส่วนตัวน้องมองว่าไม่ว่าจะเป็นแอคติ้งการแต่งตัวการเต้นหนูว่าแบบไฮนะคือต้องบอกว่าคุณทรงขาแบบนั้นของแพงทำยังไงก็ดูแพงใหม่ดาวิกาเนี่ยเขาดูแพงต่อให้ไปร้องลูกทุ่งก็ยังดูแพงอยู่จริงคืออย่าไปเปรียบเทียบกันใบเตยก็คือใบเตยใบเตยอาสยามก็คือใบเตยอาสยามใหม่ดาวิกาก็คือใหม่ดาวิกาและเขาใหม่ดาวิกาเนี่ยไม่ได้มาเอาดีทางด้านการจับไมค์และเป็นนักร้องออกเดินสายตามต่างจังหวัดใหม่ดาวิกาเขาทำเพื่ออะไรเพื่อเป็นพรีเซนเตอร์เพื่อรับเงินและต้องบอกว่าพรีเซนเตอร์โฆษณาตัวนี้ได้กี่ล้านรู้ไหมคะกี่ล้านคะคุณแม่15อัพกับการจับไมค์ร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยค่ะเด็กนี่เขาจ้างพรีเซนเตอร์แพงขนาดนี้แล้วหรอคะก็ต้องทำเห็นไหมว่านางเอกคนไหนหยิบไมค์มาแล้วร้องลูกทุ่งในโฆษณาบ้างนี่ถือเป็นถูกมั้ยถือว่าเป็นเบอร์แรกๆนะคะจริงๆและกับการที่จะไปเปรียบเทียบใหม่ดาวิกาโดนแคร์ค่ะเพราะว่าอย่างน้อยฉันก็ได้เงินมาแล้วฉันก็ได้เงินจะไปเปรียบเทียบกับใครก็เรื่องของเธอแต่ฉันเนี่ยทำทุกอย่างให้เต็มที่คือจะมีสักกี่คนอ้ําพัชราภาก็ทำไม่ได้ชมพู่อารยาหรอหรือว่าพลอยเชอร์มานหรอที่เวลารับพรีเซนเตอร์แล้วจะมาร้องเพลงลูกทุ่งแบบนี้น้องคนคืออันนี้มันเป็นสไตล์ลูกทุ่งใช่ไหมคะเป็นสไตล์ลูกทุ่งเป็นสไตล์แบบว่าลูกทุ่งร่วมสมัยเพราะอะไรเพราะว่าปัจจุบันนี้ใครออกเพลงลูกทุ่งเรามักจะติดปากเสียงเพลงเนี่ยมันจะติดหูก้องหูเลยแล้วถ้าเขาแฝงโฆษณาเข้าไปเนี่ยเขาว่าบล็อกเนี่ยก็รู้อยู่ว่ามันจะไม่เปิดมันจะไม่ซึมเปื้อนเขาก็เลยคิดว่านี่แหละต้องออกมาในรูปแบบของการเป็นนักร้องลูกทุ่งหรือว่าออกเพลงที่มันเกี่ยวกับลูกทุ่งก็เลยให้ใหม่ดาวิกาเนี่ยมาสวมวิญญาณการเป็นนักร้องลูกทุ่งหรือคนที่มาแต่งเพลงให้เนี่ยอยู่ใน RS หรืออาสยามหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบเพราะแนวแต่เราสามารถเปิดให้คนฟังได้ไหมเปิดได้เราลองฟังกันดูว่าหลายคนเขาบอกว่าเป็นดาวิกาอาสยามเนี่ยเป็นยังไงฟังได้ใช่ไหมฟังได้ใช่ไหมอ่ะลองฟังกันนิดนึงค่ะที่แบบว่ามีเพลงกับปกติแล้วเราจะเห็นพวกใบเตยพวกกระแตอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขามาทำเพลงให้คู่กับสินค้าแต่พอมันเป็นนางเอกเราเห็นเขาได้เป็นยาย่าใช่ก็คือเดี๋ยวนี้สินค้าเขาจะแฝงเข้ามาแบบนี้เป็นการร้องเพลงด้วยแล้วก็แทรกสินค้าเข้ามาชิวแรกชิวแรกชิวไม่ต้องมีแต่พ่อใหม่ใส่ใจก็เลยยังไม่เคยเห็นอ้ําทำแบบนี้ไม่เคยเห็นชมพู่แบบนี้ใช่นะคือการเป็นดาราหรือการเป็นดารานักแสดงแถวหน้าต้องทำให้ได้ครบรถทำให้ได้ทุกอย่างและเห็นเลยว่าคนที่ทำได้ครบรถรับเงินมหาศาลน้องยาย่า
หรือว่ากับใหม่ดาวิกาเนี่ยคู่นี้เขาเป็นคู่มวยกันคือยาย่าได้ตัวหนึ่งใหม่ดาวิกาก็จะได้ตัวหนึ่งนี่ได้สินค้าหนึ่งอีกคนนึงก็จะได้สินค้าหนึ่งแล้วก็ต้องบอกเลยว่ายาย่ากับใหม่ดาวิกาเนี่ยในปีนี้หรือปีก่อนๆเนี่ยได้พรีเซนเตอร์มาแล้วกี่ตัวรู้ไหมคะกี่ตัวคะ30เยอะมากยาย่าและใหม่ดาวิกาเนี่ยนะคะคุณชมขาเป็นคู่ขับเคี่ยวกันว่าใครมีพรีเซนเตอร์เยอะกว่ากันนี่คนละ30ตัวคนละ30กว่าตัวนะคะนี่คือตัวใหม่ตัวเก่าที่เขาต่อข้ามปีกันไม่นับนะคะนับเฉพาะตัวที่มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วแต่ตอนนี้ใหม่ดาวิกาแซงหน้ายาย่าแล้วคือเขาขายได้หมดอ่ะขายได้หมดปลายเท้าอ่ะคือจะบอกเลยผมเขาก็มีตาเขาก็มีรถเขาก็มีผิวเขาก็ได้ผิวก็ได้ของกินก็ได้ผ้าอนามัยก็ได้ชุดเสื้อผ้าก็ได้เมื่อก่อนจะมีนางเอกอะไรอย่างเงี้ยมีนางเอกหลายๆคนกับคนที่เล่นเป็นพรีเซนเตอร์ผ้าอนามัยนะใช่มีหลายคนเลยจริงตัวแม่ๆเนาะคือผ่านกันมาแล้วหมดอ่ะก็ถือว่าน่าจับตามองถือว่าเป็นปีทองมาหลายต่อหลายปีติดต่อกันนะสำหรับใหม่ดาวิกาสวยจังเลยชุดนี้สวยเนาะสวย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 อ่ะมาที่หนุ่มๆกันบ้างดีกว่านะคุณแม่มีเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นเรื่องแต่ก็เป็นเรื่องขึ้นมานะคะสำหรับแท็กพารันยูที่เขามีการโพสต์รูปรูปหนึ่งบน Instagram ประหนึ่งว่าเนี่ยนั่งเรียงหน้ากันแบบนี้แล้วเราเดินคดีกลมกลืนไปแล้วเราฉันก็มองว่าปกตินะคุณแม่มองยังไงด้วยเนี่ยคุณแม่มองว่ายังไงปกติพ่อหมื่นเขาไอ้นี้ไงโปรโมทละครเรื่องล่าไงแต่คนแชร์เยอะมากมันก็มีพวกโลกสวยอ่ะคำบางคำเนี่ยมันค่อนข้างเซนซิทีฟตรงที่ว่าใครอยากให้เราข่มขืนเลือกเลยเกี่ยวกับเรื่องคดีข่มขืนใช่ไหมและสืบเนื่องมาจากนะคะคุณแท็กพารันยูเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ออกมาเรื่องของการรณรงค์และต่อต้านเรื่องของการข่มขืนด้วยให้ข่มขืนและต้องประหารชีวิตคุณแท็กก็คือเป็นแถวหน้าคนหนึ่งในการเรียกร้องต่างๆนะคะแต่หลายๆคนก็เลยคิดว่าอ้าวแล้วแท็กพารันยูเธอเป็นคนเรียกร้องให้ข่มขืนแล้วฆ่าแล้วทำไมถึงต้องมาออกมาโพสแบบนี้ด้วยแต่ล่าสุดก็มีออกมาขอโทษแล้วนะเหมือนประมาณว่าผิดก็ยอมรับว่าผิดกูจะไม่ใช้คำว่ารู้เท่าไม่ถึงการผิดคือผิดผมขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นจนกลายเป็นกระแสดราม่าขึ้นมาหลายคนอาจจะมองว่าไม่ถูกต้องคุณอาจจะไม่ชอบการกระทำของผมแต่สำหรับผมมองว่าเป็นเพียงตัวละครตัวหนึ่งที่เลวในโลกของละครผมอยากให้มองว่าโลกแห่งความเป็นจริงมันอาจจะเลวร้ายกว่านี้เพราะคนที่โดนกระทำต้องตกอยู่ในสภาพแย่แค่ไหนต้องผ่านมรสุมชีวิตเหล่านี้มายากลำบากเพียงใดคนตรงนั้นเขาเจ็บมากโดยเรารู้สึกได้ไม่เท่าหรอกครับผมอยากให้คำพูดที่ดูร้ายๆของผมเปลี่ยนสังคมถ้าเปลี่ยนไปได้ขอเสนอตัวเลยถ้าอยากให้ผมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์เรื่องนี้ผมยินดีจากใจครับถ้าหนึ่งโพสต์ของผมมีผลต่อความรู้สึกขนาดนี้มาช่วยกันลุกขึ้นมาให้มันเป็นเรื่องราวไปเลยนี่เขาออกมาขอโทษก็แมนนะแมนคือทำผิดก็ต้องออกมายอมรับแบบนี้แหละว่าโอเคผมผิดบางคนดาราบางท่านขอโทษทีครับผมรู้เท่าไม่ถึงการจะแบบบ่ายเบี่ยงพูดจาไปเรื่อยเปื่อยแต่แท็กเนี่ยเขาเป็นผู้ชายพอเขาแมนพอกับการที่เขาโพสต์หรือว่าออกมายอมรับในสิ่งที่เขาได้มีการโพสต์ลงไปในโลกโซเชียลเพราะว่าอะไรรู้ไหมพอแท็กเขาเป็นคนเล่นโซเชียลเขาจะเห็นข้อความต่างๆปฏิกิริยาต่างๆในการโต้ตอบตลอดผิดก็ต้องรีบออกมาพูดไม่ใช่ไปซัดด่ากันอยู่ในโซเชียลแต่ทำให้เราอยากดูเรื่องล่าเลยนะจริงช่องไหนนะช่องวันอยากดูอ่ะพี่หมิวเป็นพี่หมิวเมื่อก่อนเรื่องล่าเนี่ยเป็นเรื่องที่สายจันทร์บราเล่นใช่กับพี่สินใจพี่นกสินใจพี่นกสินใจแล้วเรื่องนี้ทำให้สายจันทร์บราเกิดมากไม่ใช่รุ่นสายจันทร์บราคือพัทรวดินทร์พิมกุลแล้วก็พี่เมย์ใช่ไหมใช่ของพี่เมย์แล้วก็อีกคู่หนึ่งก็จะเป็นพี่นกสินใจพี่นกสินใจกับอีกคนหนึ่งแต่ฉันดูเวอร์ชันของสายอ่ะเวอร์ชันนั้นสายเกิดมากนี่คือละครรีเมครีเมคเวอร์ชัน2017เนี่ยจะเป็นพี่หมิวลาลิตากับน้องนางเอกใหม่ว้าน้องเอกใหม่ที่เล่นที่สายเคยเล่นใช่ไหมใช่ในบทโอ้โหแปลว่าบทนี้โคตรหินเลยหินมากบทนี้คือบทละครเรื่องล่าที่หมิวมาเล่นถึงซึ่งลูกสาวเนี่ยอายุ 14-15 เนี่ยแม่จอกจิตถูกข่มขืนแม่ก็ต้องไปตามล่าว่าใครเป็นคนข่มขืนลูกเขาแล้วก็ไปล่าทีละคนไปฆ่าทีละคนฆ่าทีละคน
คิดว่าคนนี้อ้าวไม่ใช่กลับมาเป็นอีกคนนึงอ้าวไม่ใช่กลับเป็นอีกคนนึงมีการมีผู้ชายที่เกี่ยวข้องกับลูกเขาเนี่ยหลายคนตอนจบคนที่ฆ่าคือใครแล้วคนใกล้ตัวเออคนที่ข่มขืนอ่ะใช่คือคนใกล้ตัวเออเรื่องนี้ตอนช่วยตอนพี่สิทธิ์ก็ได้ดูนะเขาจะแบบจิตๆหน่อยใช่แล้วมันน่ากลัวมากสนุกมากเกิดทันมั้ยไม่ทันจริงเหรอยังไม่รู้เลยเป็นละครอาจจะเกิดทันแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ดูสมัยนั้นที่มีแบบท้อฝันมาวีเลยเธอไม่ทันเลยเหรอท้อฝันมาเออทันอ๋อเป็นละครยุคนั้นเหรอรักเดียวของเจนจิราทันไหมทันทันทันแต่เธอไม่ทันแล้วหลังรักเดียวของเจนจิราอีกไม่ทันไม่ทันดันดินพี่อุ้มศิริยากรทันไหมคะทันทันทันเข้ามาพร้อมๆกันเออการต้องไปดูอีกทีและต้องเป็นเวอร์ชันทรายเจริญบุระด้วยนะเวอร์ชันเก่ารุ่นเลยนะทานรุ่นนั้นก็คือละครเรื่องนี้เกือบ20ปีก็ทันแหละถ้าเกิดเกือบ20ปีตอนนั้นน้องก็ประมาณ10ขวบ10ขวบทานอยู่ประมาณ4ป5ทานแต่จำไม่ได้ตอนเด็กไงสนุกมากสนุกมากเรื่องนั้นน่ะก็แสดงว่าแต่พูดถึงละครรีเมค4แผ่นดินสมัยอุ้มศิริยากรน่ะเนาะพี่อุ้มไปไหนแล้วว่าตอนนี้พี่อุ้มก็คือตอนนี้เขาไปใช้ชีวิตแบบพอเพียงก็คือทำไร่ทำนาอยู่กับธรรมชาตินางจะติ๊ดติ๊ดหน่อยเนาะใช่นางจะติ๊ดนางติ๊ดมาสักระยะนางดังมากนางจอกเซอร์ๆแนวๆเหมือนน้ำผึ้งณัฐริกาอ่าใช่แนวนั้นเลยก็ดาราหลายๆท่านเนี่ยคือมีโอกาสได้คุยกับดาราแล้วดาราบอกว่าบางทีเนี่ยอยู่ในวงการก็เบื่อเบื่อกับการสวมหน้ากากเบื่อกับการต้องไปเป็นใครก็ไม่รู้ในบทละครและกลับมาเนี่ยบางคนดึงกลับมาไม่ได้บางคนรับบทเป็นนางร้ายและในชีวิตจริงอ่ะก็ต้องวีดวายวีดวายด้วยบางทีก็เหนื่อยเขาก็เลยบอกว่าตัวตนจริงๆอ่ะอยู่กับธรรมชาติตัวตนจริงๆเนี่ยขอไปใช้ชีวิตแบบเหมือนสเตฟานไงฉันชอบคำพูดเขามากเลยนะใช้ชีวิตของการเป็นดาราเนี่ยบางทีนะเขาก็ได้เงินมาง่ายเขาก็จะจ่ายหมดไปง่ายแต่พอวันหนึ่งแล้วเนี่ยวันที่แม่เขาป่วยเขาก็เลยต้องรู้สึกว่าจริงๆแล้วทรัพย์สินนอกกายไม่ใช่สิ่งที่สำคัญการให้ความสำคัญกับคนในครอบครัวสำคัญกว่าเขาก็เลยต้องเฟดตัวเองออกมาแล้วพอแม่เขาเสียชีวิตเนี่ยพ่อเขาก็เริ่มมาอยู่เยอะไงก็เลยบอกว่าถ้างั้นทำงานอยู่ที่บ้านดีกว่าก็ได้รายได้เท่ากันก็มีความแถมยังมีความสุขมากกว่าด้วยไม่ต้องไปนั่งเฟ้งไม่ต้องไปนั่งปั้นหน้าอะไรเขาพูดดีมากเลยแต่ฟานตอนนี้ก็เปลี่ยนไปเลยเนาะเปลี่ยนเขาไปทำเกมเขาไปทำเกมเขามองแค่ว่าโลกมายามันคือรูปลักษณ์ภายนอกเออแล้วไปอ่านบทความแล้วเขาเหมือนเรารู้สึกว่าเออสเตฟานเป็นผู้ใหญ่จังเลยเออในนี้คือจริงในบทความของเขาอะไรแล้วมีดาราอีกหลายๆคนที่ไปใช้ชีวิตแบบว่าหลุดจากวงโคจร อย่างเช่นพี่มะหมี่มะหมี่นภัคปับเออพี่มะหมี่ไปไหนก็เป็นคนหนึ่งที่เขาจะเป็นพิธีกรในนี้ไปงานแล้วแต่งงานแล้วนะคะแล้วก็คือไปใช้ชีวิตด้วยการแบบไปทำนาไปใช้ชีวิตแบบมะหมี่ที่เล่นในนี้ใช่ไหมแม่เบียแม่เบียขุดมะพร้าวมะหมี่เขาได้เป็นฝรั่งนี่ใช่เขาก็ได้เป็นฝรั่งไปอยู่ในป่าบ้างอยู่เป็นชาวนาแต่แต่งงานอ่ะหรือแม้แต่คุณก๊อฟอัคราจำได้ไหมก็เล่นแม่เบี้ยกับพี่มะหมี่ก็แบบพลาหายไปเลยอ่ะก็ไปทำธุรกิจที่เกี่ยวกับเกษตรอะไรเป็นงานนี้ด้วยพี่ก็หายไปเจอเขางานสุดท้ายตอนละครเรื่องภาพยนตร์เรื่องนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจใช่เป็นภาพยนตร์แล้วก็มีเล่นหนังสั้นเล่นหนังสั้นเล่นละครสหรัฐอะไรสหรัฐเอกรัฐเอกรัฐสังรสุขอันนี้หลุดหายไปนานมากเลยส่วนใหญ่ก็จะไปใช้ชีวิตแบบ slow life เนาะเขาไปทำธุรกิจส่วนตัวมากกว่าคือดาราสมัยก่อนบอกได้เลยว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเดินห้างลำบากจริงทำตัวลำบากเพราะวันนึงเขาโดนกดดันจากชีวิตแบบนั้นไงเขาเลยรู้สึกว่าพอเขามาเป็นสามัญชนคนธรรมดาเขาแฮปปี้กว่าแต่ถ้าเป็นดาราในสมัยนี้เดินห้างได้ใช่คือจริงๆแล้วสมมติว่าถ้าอ้ําพัชราภาเดินห้างปกติก็ไม่ได้มีใครมาวิ่งลุมถ่ายรูปถ้าไม่ได้ออกงานอีเวนต์เพราะว่าโดยมารยาททางสังคมแล้วถ้าไม่ได้เข้าออกงานอีเวนต์หรือว่าไม่ได้ออกงานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติอย่างพี่อ้ําก็ค่ะกินข้าวข้างทางได้อะไรได้จะมีใครสักกี่คนที่แบบเวลาเจอดาราแล้ววิ่งไปขอถ่ายรูปไปคู่ขนาดนั้นแต่ล่าสุดนะคะในงานศพของพี่แววจกโมมีคนเสียมารยาทเยอะมากกับการที่หยิบโทรศัพท์มือถือมาไลฟ์สดกับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาขอถ่ายรูปคนในครอบครัวเมื่อวานเนี้ยน้องลูกพี่หม่ำนะคะก็มีการโพสต์ข้อความนะคะต่อว่าต่อขานกับคนที่มาร่วมงานศพบอกว่าคือไม่รู้จักมารยาท
ือคนโศกเศร้าเสียใจอยู่กับเรื่องของการเรื่องของงานศพแต่ทำไมคุณถึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วมาไลฟ์สดหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อมาขอถ่ายรูปนี่ลูกพี่หม่ำไหมไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้คือคุณจุ๊บจิ๊บชวนชื่นนะคะจุ๊บจิ๊บเชิญยิ้มกับคุณตุ๊กกี้สองท่านนี้เนี่ยเขาเป็นพี่น้องในวงการตลกก็เลยขออาสาเป็นการรำนะคะหน้าเมรุในวันเผาพี่แววจกมกนั่นเองคือต้องบอกว่าเขาเป็นการลาครั้งสุดท้ายแล้วก็บรรยากาศในงานเนี่ยเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจของคนในครอบครัวแล้วก็คนในวงการตลกด้วยพี่หม่ำเนี่ยเป็นคนที่รักพี่แววมากแต่เขาจะไม่แสดงออกมาในส่วนของความรู้สึกจำได้เลยว่ามีครั้งนึงนะคะตอนที่พี่แววเนี่ยโดนเรื่องพี่หม่ำบอกว่าจะไม่ขอไปยุ่งเกี่ยวใช่ไหมไปเยี่ยมอะไรนี้เลยเพราะว่าเคยช่วยมาหลายครั้งแล้วแต่เชื่อว่าคนเป็นพี่บางครั้งเนี่ยปากกับใจไม่ตรงกันพอการสูญเสียครั้งนี้พี่หม่ำถึงกับปล่อยโฮแล้วก็คือพี่หม่ำเนี่ยนั่งอยู่หน้าศพนั่งมองลงศพเนี่ยเป็นเวลากว่าชั่วโมงนะก็คือเขายังทำใจไม่ได้อยู่นะคะพี่หม่ำมีพี่น้องสองคนไหมไม่ใช่ใช่ไหมเขามีกันเนี่ยแหละไม่แน่ใจนะคะว่ามีพี่น้องกันกี่คนแต่ว่ากับพี่แววเนี่ยพี่หม่ำเป็นคนเอาเข้ามาวงการบันเทิงเข้ามาวงการตลกนะคะก็เสียใจแหละก็ตอนหลังจริงๆแล้วเหมือนพี่หม่ำก็ออกมาให้สัมภาษณ์เองเหมือนกันก็เหมือนเขาอยู่บ้านเดียวกันไหมคือก็ดึงพี่แววมาอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนวันที่เกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนจริงๆก่อนวันที่เกิดเหตุเขาก็มีปาร์ตี้มีกินน้องกินนี่กันเขาบอกพี่แววเองก็พูดมากกว่าปกติแล้วก็ไม่เคยบอกถึงอาการอะไรต่างๆจนกระทั่งเนี่ยมาทราบทีหลังว่าเสียชีวิตเนี่ยตอน7โมงเช้าแต่มารู้อีกทีเนี่ยตอน4โมงเย็นพี่แบบเพิ่งรู้เหรอใช่ๆแล้วจริงๆต้องประมาณ11โมงเนี่ยต้องเดินออกมาทำความสะอาดนู่นนี่เดินในบ้านแต่วันนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เดินออกมาเขาก็แปลกใจแต่อย่างที่รู้แหละเขาก็จะว่าเป็นอะไรหรือเปล่าจนกระทั่งมารู้อีกทีว่าอ้าวเสียชีวิตไปแล้วอ๋อคนในบ้านก็เพิ่งมารู้ตอน4โมงเย็นใช่ๆมาทราบ4โมงเย็นคือเห็นไหมคะว่าคุณผู้ชมข่าวว่ามีบางท่านหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาไลฟ์สดอันนี้เราเห็นจริงๆเลยในภาพเห็นเลยว่าหยิบมาไลฟ์สดแล้วขวางทางเดินปล่อยให้นักข่าวหรือว่าช่างภาพในงานดีไหมที่เขาไว้บันทึกภาพแล้วก็ถ่ายรูปเห็นไหมคะเห็นไหมมันจะมีคนที่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาไลฟ์สดบางคนอยากให้ขวางทางเดินบางคนอยากให้เห็นบรรยากาศตอนที่ว่าเขาศพไงแต่ว่าบางทีในเรื่องของกาลเทศะมันก็ไม่ถูกต้องเท่าไหร่อาจจะลืมนึกตรงนั้นไปนะคะยังไงก็แสดงความเสียใจกับพี่หม่ำด้วยพูดถึงเรื่องของการจากไปของคนในแวดวงบันเทิงนะคะอีกสักหนึ่งคนแล้วกันค่ะป๋าเดียคุณพ่อพี่หนุ่มสอนรามนะคะคือพี่หนุ่มเนี่ยก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่เวลาสัมภาษณ์ความรู้สึกก็จะสัมภาษณ์คนใกล้ตัวอย่างพี่กบสุวรรณันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะล่าสุดพี่หนุ่มสอนรามออกมาเผยครั้งแรกว่าตอนนี้สภาพจิตใจดีขึ้นแล้วก็มีคนส่งกำลังใจให้เยอะมากมากเลยมันมีอยู่เรื่องนึงบังเอิญว่าได้ไปอ่านใน Facebook ของนักข่าวรุ่นใหญ่ค่ะเขาก็ได้ไปวันที่มีการไปรับศพของป๋าเดียนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่านักข่าวบันเทิงคนไหนไปถามพี่หนุ่มสอนรามว่าอะไรรู้ไหมว่าอะไรคะพี่รู้สึกยังไงบ้างคะก็เลยงงว่ามันไม่ควรเป็นคำถามที่ควรจะถามไม่ควรถามแล้วบังเอิญว่าพี่นักข่าวก็บอกว่าถ้าวันหนึ่งถ้ามีคนในครอบครัวคุณสูญเสียแล้วไปถามว่าคุณรู้สึกยังไงบ้างจริงๆแล้วการที่เราเป็นนักข่าวบันเทิงตั้งแต่แรกเนี่ยเรื่องการไปงานศพเนี่ยจริงๆไม่ค่อยชอบไปเพราะว่ามันเป็นคำถามที่เซนซิทีฟมากเนาะพี่เล็กเนาะจริงๆแล้วมันควรจะใช้คำถามที่คือจะบอกแบบนี้ว่าการไปงานศพอย่างนักข่าวไปงานศพแล้วไปสัมภาษณ์เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เซนซิทีฟต้องทำการบ้านในเรื่องคำถามให้ดีใช่กับการถามเนี่ยค่อนข้างละเอียดอ่อนมากว่าจะถามอย่างไรนะจริงๆก็ถ้าถามความรู้สึกพี่หนุ่มว่าตอนนี้เป็นไงบ้างสภาพจิตใจพี่ตอนนี้โอเคขึ้นไหมคะทำใจได้หรือยังไม่ใช่ไปถามว่าพี่รู้สึกยังไงบ้างคะมันดีได้ความหมายป่ะพ่อตายรู้สึกยังไงอ่ะจะให้ตอบว่าไงอ่ะใช่ใช่ดีก็ดีเท่านี้หรอถูกไหมมันเป็นความหมายที่ถามไปทุกคนก็ต้องตอบแบบเดียวกันอยู่แล้วบางพอเราได้ไปอ่านแล้วรู้สึกว่าจริงๆเนี่ยบางทีการที่เราได้ทำงานเป็นนักข่าวบันเทิงเนี่ยเราก็คงมีเขาเรียกอะไรนะการตั้งคำถามเนาะใช่เหมือนดาราเนาะใช่ใช่คือนักข่าวต้องทำงานควบคู่จิตวิทยาด้วยและอีกอย่างนึงคือต้องบอกเลยว่าพี่หนุ่มสอนรามเนี่ย
นักข่าวก็มีโอกาสไปงานร่วมงานนะคะก็ไปขอสัมภาษณ์แต่พี่หนุ่มเนี่ยบอกว่ายังไม่พร้อมแล้ววันนึงเขาบอกว่าเขาพร้อมในการที่จะให้สื่อสัมภาษณ์เมื่อวานหลังจากที่เขาทำใจได้แล้วเขาก็เลยให้สัมภาษณ์แต่สัมภาษณ์เนี่ยไม่ได้ลงรายละเอียดลึกอะไรขนาดนั้น คือลงรายละเอียดตรงที่ว่าบรรจุอัฐิที่นายไปลอยอังคารอย่างไรแล้วหลังจากนี้จะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไรโดยที่ไม่มีคุณป๋านะคะเขาบอกว่าเป็นการจัดงานแบบเรียบง่ายนะคะก็คือลูกหลานเนี่ยก็คือจริงๆแล้วอัฐิเนี่ยส่วนหนึ่งเขาจะเก็บไว้ที่วัดสระเกศเอาไว้ให้ลูกหลานได้มีโอกาสมากราบไหว้มาทำบุญทุกปีให้กับคุณป๋าอีกอย่างหนึ่งจะเอาไปลอยอังคารด้วยครับส่วนสถานที่ขออนุญาตแจ้งอีกทีหนึ่งส่วนสภาพจิตใจของคุณแม่ยังเหมือนเดิมครับเพราะแม่เนี่ยมีอาการด้วยว่าอาการที่ป๋าป่วยเรารับทราบมานานแล้วแล้วก็สิ่งที่เราดูแลป๋าในยามที่ท่านมีลมหายใจอยู่เชื่อว่าตัวผมเองและพี่น้องทุกคนรวมทั้งตัวผมเองนะครับดูแลป๋าอย่างดีที่สุดแล้วคือคุณหนุ่มสอนรามเนี่ยเราเห็นตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นเด็กๆยังเป็นพระเอกเด็กๆอยู่นะคะทุกครั้งที่มากองถ่ายเนี่ยก็คือจะมีป๋าเดียมาด้วยป๋าเดียเนี่ยก็คือจะเป็นนักแสดงเป็นดาราอยู่ในวงการมาก่อนแล้วก็ชักนำลูกชายเข้ามาสู่วงการเขาก็จะมีความผูกพันเขาก็จะรักกันมากเขาไปเล่นละครเรื่องเดียวกันไหมเคยเล่นละครเรื่องเดียวกันแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรับบทเป็นพ่อเป็นลูกกันป๋าเดียก็จะเป็นพ่อของคนอื่นคุณหนุ่มสอนรามก็จะมีพ่อคนอื่นในละครแต่ในชีวิตจริงเนี่ยเขาก็จะรักกันมากเขาจะผูกพันกันมากคือคุณพ่อคุณป๋าเดียเนี่ยเป็นมันจะมีภาพน่ารักออกมาตลอดทุกครั้งที่เวลาพี่หนุ่มเนี่ยเช่นไปทานข้าวกับป๋าเดียแล้วก็จะมีการแชร์บนโซเชียลทุกครั้งเราเห็นอยู่บ่อยๆจริงๆแล้วเป็นคนที่อัมติดคุณพ่อเขาเป็นคนที่อัมแล้วป๋าเดียก็ขี้อัมอย่างนี้ขี้เล่นเหมือนกันเลยคือขี้เล่นใช่ทั้งคู่มันติดมาจากพ่อเลยอ่ะใช่อย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่ารักแล้วก็พี่หนุ่มเองก็เป็นคนกตัญญูเราเห็นบ่อยทางไอจีนำคำสอนของป๋าเดียเนี่ยมาใช้ตลอดแล้วก็พูดถึงตลอดนะแต่ว่าอย่างนึงอ่ะพอพูดถึงเรื่องของการสูญเสียของคนในวงการก็อยากรู้เรื่องนึงเขาบอกนะตอนนี้มีโดนนะที่เขามีอาการป่วยที่โบกาติเล็กซี่รู้ไหมเที่ยวบอกป่วยด้วยโรคคุณโดนัทหรือว่าโดนัทมนัสนาหรือว่าครอบครัวคุณโดนัทไม่คุณโดนัทคุณโดนัทเลยหรอป่วยเป็นโรคพุ่มพวงเขาบอกนะ SLE ใช่ไหมคะใช่อันนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันก็คือตอนนี้ก็ห่างหายจากการทำงานดาราบางท่านต้องบอกแบบนี้ค่ะบางคนโหมงานหนักบางคนเล่นละครแล้วอินเข้าไปในตัวละครแล้วบางทีเครียดเครียดเสร็จแล้วมันเป็นเครียดแบบแทรกซ้อนเครียดแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะคือเราก็ป่วยอยู่แล้วแล้วมันเครียดเข้าไปอีกมันยิ่งแทรกซ้อนเข้าไปอีกแล้วมันบอกเกิดของโรคต่างๆได้เร็วขึ้นใช่คือคนในวงการเป็นกันเยอะนะหนูว่าแล้วนี่เขาป่วยมา6เดือนแล้วอ่ะกับโรค SLE แพ้ภูมิตัวเองหรือว่าคนรู้จักในโรคพุ่มพวงรักษาตัวมา6เดือนแล้วนะคะตอนนี้ก็ถือว่าทำไมคนในวงการเป็นโรคนี้กันเยอะมากเลยอ่ะคือโรคนี้ต้องบอกว่าเป็นโรคภูมิแพ้ภูมิแพ้ตัวเองหมายความว่ามันจะไม่มีตัวแอนตี้ตัวที่มันสกัดพวกเชื้อโรคต่างๆเวลาเราไปเจอไปในวงการบันเทิงเนี่ยบางทีเจอฝุ่นเราหลีกเลี่ยงไม่ได้คือเรื่องของสภาพอากาศแอร์บ้างร้อนบ้างหนาวบ้างเย็นบ้างน้ำบ้างฝนบ้างดาราบางท่านแยกไม่สภาพร่างกายบางคนความแข็งแรงมันไม่เท่ากันแล้วพักผ่อนน้อยพักผ่อนน้อยก็อาจจะเป็นแบบนี้อารมณ์คล้ายๆกับนักร้องลูกทุ่งหลายๆท่านเวลาโชว์คอนเสิร์ตดึกๆนอนตีสามนอนตีสี่ตื่น7โมงเช้าอย่างเงี้ยนาฬิกาชีวิตมันผันผวนไปหมดเลยโรคแบบนี้มันจะรุมเราเข้ามาได้ง่ายใช่แต่คือจริงๆแล้วเนี่ยโรค SLE นะคะก็เป็นโรคหนึ่งที่สามารถดูแลมันได้ไม่ได้น่ากลัวเท่ามะเร็งนะตัวมะเร็งเนี่ยน่ากลัวกว่าแต่นี่ก็มีคำถามมีคนถามเหมือนกันว่าโรคของโดนัทที่เป็นเนี่ยโรค SLE ตัวนี้อันตรายหรือเปล่าก็จริงๆอันตรายนะแต่ว่าโชคดีที่ตรวจเจอก่อนอย่างที่พี่เล็กซี่บอกแหละถ้าตรวจเจอก่อนโรคผู้กำเริบเนี่ยก็สามารถที่จะดูแลได้แต่ถ้าเกิดไม่ได้ดูแลตัวเองไม่ค่อยไปตรวจสุขภาพอันนี้อาจจะหนักหน่อยถ้าไปเจอตอนที่อาการมันหนักๆแล้วนะคะอ่ะยังไงเป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับหลายคนที่อาจจะเจอข่าวนี้แล้วช็อกว่าโดนัทป่วยเป็น SLE แต่ว่าเขาก็ดูแลรักษาอยู่ใช่ก็เป็นกำลังใจให้หายเร็วๆนะคะเพราะว่าโดนัทเป็นคนหนึ่งที่เล่นละครเก่งมากฝีมือการแสดงเนี่ยไม่เป็นสองรองใครเลยจริงๆเล่นดีเล่นดีเข้าถึงทุกบทบาท อีกนิดนึงถ้าพูดถึงเรื่องของการป่วยคุณพี่รู้เรื่องของคุณพ่อมาดีไหม
คุณพ่อณเดชน์ต้องบอกเลยนะว่าท่านป่วยณเดชน์ดูแลไม่ห่วยแต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือพระเอกคนนี้เนี่ยกตัญญูมากว่างจากการถ่ายละครปุ๊บบินกลับขอนแก่นบินไปหาคุณพ่อทันทีและสิ่งหนึ่งที่เราเห็นแล้วควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างคือณเดชน์เนี่ยจุงรถเข็นคุณพ่อพาคุณพ่อไปเดินเล่นไปเดินห้างไปเที่ยวไปเหมือนใช้ชีวิตทุกอย่างเป็นปกติทุกอย่างนะคะและแค่นั้นไม่พอค่ะพระเอกเราเห็นว่ามาดแมนแฮนซัมนี้เขาละเอียดอ่อนถอดฟันปลอมคุณพ่อมาล้างทำความสะอาดแปรงฟันดูแลอย่างใกล้ชิดรวมไปถึงเช็ดอึเช็ดฉี่ณเดชน์ทำดูแลเองหมดเลยดูแลเองถ้ามีเวลาว่างจากการถ่ายละครถ้าว่างจากกรุงเทพปุ๊บเนี่ยณเดชน์จะกลับบ้านแล้วก็ไปดูแลคุณพ่อแบบนี้เลยเขาบอกว่าเขาต้องการใช้ชีวิตทุกวันเนี่ยอยู่กับคุณพ่อพ่อคุณพ่อเนี่ยเป็นคนให้ชีวิตณเดชน์ตอนนี้คุณพ่ออยู่ขอนแก่นใช่ไหมคุณพ่ออยู่ขอนแก่นนะคะโอ้ดีจังถือว่าเป็นแบบอย่างที่ว่าพระเอกที่เป็นพระเอกทั้งในจอนอกจอเนี่ยนอกจากคุณหนุ่มสอนรามที่เราเห็นจะใช้ก็มีณเดชน์จริงๆมีหลายคนคือจริงๆมีหลายคนแต่ว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นน้องณเดชน์แบบชัดเจนนะคะคุณพ่อณเดชน์เป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็คืออย่างนึงเห็นเลยว่าเนี่ยเขาจะสร้างรอยยิ้มให้กับคุณพ่อจะสร้างเสียงหัวเราะให้กับคุณพ่อคือคนเฝ้าไข้หรือว่าคนที่ดูแลเนี่ยถ้าเครียดจะส่งผลถึงคนไข้ทันทีเขาก็เลยต้องทำทุกอย่างให้ดูมีความสุขณเดชน์เป็นคนหนึ่งที่เวลาไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะห่วงคุณพ่อจะโทรหาคุณพ่อตลอดและเราจะเห็นเลยว่าณเดชน์ทำบุญเยอะทำบุญบ่อย คือรู้เลยว่าทำบุญเพราะอะไรบ้างเพราะเพื่อคุณพ่อคุณแม่แล้วเพื่อครอบครัวเป็นลูกที่น่ารักมากซึ่งตอนนี้คุณพ่อของคุณณเดชน์นะคะป้าโยชิโอจริงๆแล้วเป็นคุณพ่อบุญธรรมนะคะป่วยด้วยโรคสมองเสื่อมแล้วก็นั่งวีลแชร์แต่อย่างที่บอกก็มีพระเอกณเดชน์นี่แหละดูแลอยู่ไม่ห่างเลยนะคะอ่ะยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยเนาะเป็นห่วงแล้วก็จริงๆว่าเป็นแบบอย่างเพราะว่าลูกบางคนเนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่มีหลายคนนะพ่อแม่ดูแลเราได้จนโตแต่พอเราโตขึ้นมาคนก็ไม่ค่อยได้แบบกลับไปสนใจดูแลแต่นี่ก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีที่พระเอกซุปตาทำให้เห็นภาพเห็นไหมว่าพระเอกก้มลงใส่รองเท้าพ่อก็เจ๋งนะแต่จะมีอีกหลายคนที่บอกว่าสร้างภาพหรือเปล่าทำเพื่อถ่ายรูปหรือเปล่าอีพวกนี้มันว่างจัดอีพวกที่อยู่ในโซเชียลเนี่ยว่างจัดไปดูแลพ่อแม่ตัวเองก่อนไหมคะก่อนที่จะไปว่าเขาว่าเขาสร้างภาพเนี่ยเขาทำแบบนี้เขาทำมานานแล้วทำมาหลายปีแล้วด้วยเขากลับไปดูแลคุณพ่อมานานแล้วนะคะยืนยันชัดเจนเพราะอะไรเพราะว่ามีโอกาสสัมภาษณ์ณเดชน์มีโอกาสใกล้ชิดแล้วพูดคุยบางเรื่องหลังไมค์คุยกับณเดชน์หลังไมค์โดยที่หน้าไมค์หลายๆคนไม่เคยรู้เลยว่าณเดชน์เป็นแบบนี้จริงหรือเปล่าโอ้แต่เท่าที่เจอหลายคนก็บอกกันปากต่อปากมาเยอะมากว่าณเดชน์เนี่ยเป็นพระเอกที่แบบเข้าถึงง่ายอย่างบางคนดารามีคนเมาส์เหมือนกันนะว่าเป็นดาราที่เข้าถึงยากในจอเนี่ยดูน่ารักดูเฟรนลี่แต่ตัวจริงเนี่ยเข้าถึงยากมากแต่ก็มีดาราหลายๆคนที่หน้าจอกับในจอเหมือนกันเลยถึงแม้ว่าเป็นนางเอกซุปตาดาราดังหนึ่งในนั้นคือณเดชน์คุกิมิยะของทำงานด้วยง่ายมากและต้องบอกแบบนี้ด้วยแฉณเดชน์นิดนึงละกันเดี๋ยวขอเมาส์แฉอะไรเมื่อ5ปีก่อนเคยเจอณเดชน์ตอนเข้าวงการมาแรกๆเลยนะคะณเดชน์เนี่ยก็ไม่มีใครสัมภาษณ์เราก็บอกว่าอุ๊ยคนนี้ไม่3รอบเราก็ยังแบบว่าอ้าวเป็นเด็กใหม่เราจะสัมภาษณ์ดาราดังๆเท่านั้นแล้วก็มี PR บอกว่าสัมภาษณ์น้องหน่อยเถอะเดี๋ยวน้องจะมีละครน้องจะเล่นละครคุณชายอะไรคะไม่รู้จักสัมภาษณ์ก็ได้ค่าเวลาเพื่อสัมภาษณ์ดาราดังคนอื่นสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์มาเขาคือคนขอนแก่นเขานั่งรถบัสมาจากขอนแก่นและเข้ามาแคสงานในกรุงเทพแล้วพอเสร็จงานปุ๊บก็จะนั่งรถกลับไปนั่งรถทัวร์กลับไปแบบนี้ตลอดเราก็ถามว่าทำไมไม่ขึ้นเครื่องแล้วบินกลับไปเขาบอกว่าผมประหยัดครับพี่ค่าเครื่องบินเนี่ยอย่างน้อยไปกลับก็ 2,000 แต่นั่งรถทัวร์เนี่ยก็700 2ครั้งก็ 1,400 ไปกลับก็ 1,400 ก็ต่างกัน600เนี่ยผมเก็บเอาเงินไว้กินเอาเงินไว้ให้ครอบครัวดีกว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้เป็นแบบนี้เลยเหรอเจ๋งจังและหลังจากนั้นเนี่ยก็เจอเขาอีกหลังจากที่เขาดังแล้วนะเขาก็วิ่งเข้ามาเรียกเราเจอที่พารากอนใส่เสื้อเป็นลายดอกเสื้อตัวใหญ่ๆใส่แว่นจำไม่ได้เลยแต่เขาจำเราได้เขาก็วิ่งมาแล้วก็มาพูดว่าพี่ไปไหนมาโน่นนี่นั่นและเมื่อวันก่อนค่ะณเดชใส่เสื้อตัวเดิม5ปีที่แล้วยังใส่เสื้อตัวเดิมอยู่คือพี่เป็นเสื้อลายดอกตัวเดิมที่เจอที่เขาพารากอนคือนางดังระดับนี้เป็นระดับแถวหน้าของเมืองไทยแต่ว่าทำตัวสมถะ
เหมือนเดิมไม่ใช่แบบฟู่ฟ้าอะไรมากเขาใส่5ปีที่แล้วใครยังเก็บเสื้อผ้าไว้บ้างถ้าเป็นพระเอกเนี่ยเขาก็โละทิ้งๆกันไปหมดแล้วถูกปะซื้อใหม่เป็นแบรนด์ทั้งหมดก็ได้แต่นี่นั่นทำตัวเหมือนเดิมทำตัวเหมือนเดิมเนี่ยเขาจะใส่เสื้อผ้าแนวนี้เป็นเสื้อเชิ้ตลายดอกๆนะคะอันนี้เสื้อตัวเองไม่ใช่เสื้อกองณเดชน์ชอบใส่เสื้อผ้าแบบนี้5ปีเธอเก็บไว้ไม่ล่าถูกมั้ยปีนึงดาราก็เบื่อแล้วจะไม่ใส่ซ้ำแล้วแต่เมื่อวันก่อนเนี่ยเห็นณเดชน์นะคะว่าเสื้อตัวนี้ยังหยิบมาใส่อีกเหรอเราจำได้เลยตัวนั้นเนี่ยคือเป็นคนนึงเป็นพระเอกตัวจริงทั้งในจอและนอกจอนี้ชื่นชมนะคะมาอีกคนนึงดีกว่าใช่ค่ะคุณแม่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นพระเอกเป็นนักแสดงชื่อดังนะคะน้องบอมหลายๆคนอาจจะคุ้นชื่อน้องบอมจากพี่มากบอมพี่มากบอมพี่มากนี่จำได้ไหมคะตอนนี้กลายเป็นโอป้าไปแล้วหล่อมากนี่ตอนนี้เล่นพี่มากโอ้จำไม่ได้เลยอ๋อพอพูดถึงพี่มากนึกออกแล้วเมื่อกี้แต่พอเห็นภาพหลังนี่จำไม่ได้นึกว่าเป็นคนละคนกันเลยอ่ะทำเลยอ่ะโอป้านะคะเพราะว่าอุ้ยหน้าเปลี่ยนไปเยอะนะเปลี่ยนไปเยอะจำไม่ได้พี่มีครับพี่มากประมาณกี่ปีแล้วอ่ะอุ้ยหลายปีก็หลายปีหลายปีแล้วเนาะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พันล้านนะประมาณ 3-4 ปีแหละนะคะนี่หน้าเปลี่ยนไปตามวันเวลาแน่เลยแต่จริงเดิมแล้วเขาก็หล่อนะหล่อแบบเข้มๆจากเข้มกลายเป็นแบบปั้นหวานปั้นหวานนี่ดูดิไม่มีค้าวโครงเดิมเลยเนี่ยเกิดเจอปุ๊บไม่รู้เลยนะแต่เขาพักเงินแค่600,000เองนะ600,000แล้วถ้าฉันไปเกาหลีเอาอีก600,000ทำแบบนี้ได้มาได้เธอทำแล้วให้ออกมาเป็นอย่างนี้นะไม่ก็โครงอย่างนี้ไงให้เธอไปเกาหลีไงมีคนเมาด้วยมีคนเมาอ่ะขอเมานะคะตามข่าวนะคะน้องบอมขาเขาบอกว่าเหมือนบุกโกะเหมือนพี่เจบุกโกะคล้ายๆเขาบอกว่าคล้ายๆนางเอกในวงการก็เลยคนนั้นคือใครอ่ะใครอ่ะแล้วคุณแม่ไม่รู้คุณแม่วงไหนอ่ะก็ไม่รู้ว่าหักจากนางเอกคนไหนมาก็เลยแบบว่าไปทำหล่อจริงเหรอใช่การที่อกหักแล้วก็ต้องบินไปทำหล่อแบบนี้เลยเหรอก็ต้องหาไปเต่งดูขึ้นดูดีขึ้นไงแล้วดูดีขึ้นไหมคะมาอ๋อดูดีขึ้นดูดีขึ้นคือก็ดูดีแต่ฉันว่าแฟนคลับเยอะมากเรายังไม่ชินกับหน้าเขาแบบนี้ไงใช่อุชินกับฉันบ้าแล้วเดี๋ยวขอดูหน้าตอนทำตามาใหม่ไม่เหลือโครงจมูกแก้จมูกมาใหม่แล้วก็แก้จมูกมาใหม่เสร็จแล้วก็ทีนี้เก็บรุ่มหน้าทำปากกระจับแล้วก็เก็บไขมันเพราะว่าไม่น่าจะมีการตัดกรามเพราะว่าเขาเป็นคนกรามได้อยู่แล้วว่าจมูกเสร็จทีนี้เปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนจมูกจมูกเป็นหยดน้ำสโลปฉันว่าแล้วก็ตาเนี่ยทำให้รูปหน้าเนี่ยชัดขึ้นคางเหมือนพระเอกคนหนึ่งเลยอ่ะใครอะคะพระเอกอักษรย่อจอจานอ่ะคางก็จะคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันคางจะบุ๋มคางไม่แน่ใจนะเพราะว่าเวลาเราเก็บรูปหน้าแล้วเนี่ยคางมันจะชัดขึ้นมันจะชัดขึ้นแต่ตาเนี่ยเห็นชัดตาจมูกเห็นชัดมากผู้ชายที่เขาทำตาสวยนี่คือถือว่าหมอทำตาสวยมากเลยนะตอนนี้ไม่เหลือเค้าโครงเดิมหลงเหลือเลยนะว่าเป็นอีกคนนึงเลยอ่ะตาเนี่ยทำให้หน้าคนเปลี่ยนนะจริงอยากทำตาจังเลยโอ้ยอยากทำมั้งเป็นศัลยกรรมเหมือนกันหกแสนอะไรนะหกแสนเบาๆรถหนึ่งคันดูว่าแค่ทำตาอย่างเดียวตอนนี้แก้งานแก้แล้วแต่ตาตอนนี้ก็โอเคอยู่แล้วนะอยากแก้อยากแก้ใหม่แต่กลัวแบบอะไรรู้ไหมยังไงคะกลัวแก้แล้วเหมือนคนที่แก้แล้วพังอย่างเช่นใช่พี่แดกลิขิตเองบางคนอ๋อเออเขาแก้อันนั้นเขาทำตาไม่สวยเนาะใช่แต่ว่าหลายๆคนนางเอกหลายๆคนก็ทำตาแล้วสวยนะอย่างเต้ยจริญพรอันนี้เธอทำแล้วสวยเลยสวยมากหรือน้องแป้งอัญชลาอย่างเงี้ยทำแล้วสวยเลยสวยมากแอปทักษะออนอย่างเงี้ยทำแล้วเป๊ะเลยหวานเลยใช่ใช่ศัลยกรรมนั้นมันเปลี่ยนผีเป็นคนจริงมากแม่จริงใช่แต่ต้องหาหมอดีๆแต่เกิดบางคนที่พังก็มีเหมือนกันนี่มันเป็นความรู้อย่างนึงนะเราถ้าชอบก็ไปอ่านในเพจศัลยกรรมเนี้ยบางคนชอบไปเป็นเคสตาดี้แล้วก็ทำในราคาที่ถูกแต่ดูไหมว่าการที่ทำเคสตาดี้ราคาถูกกับหมอฝึกหัดเนี้ยบางทีผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยเหมือนซื้อหวยเลยจริงดวงดีก็สวยไปดวงร้ายก็พังเหมือนกันจริงจริงแต่ถ้าเรายอมควักเงินอีกนิดนึงเพื่อที่จะทำกับคุณหมอที่มีประสบการณ์และวิชาชีพจริงๆสวยทีเดียวคือพังแล้วพังเลยนะพังแล้วพังเลยพังเลยคือมันง่ายมากโอ้เรื่องศัลยกรรมคุณแม่มีอักษรย่อที่จะเมาเรื่องนี้บ้างไหมคะอักษรย่อเหรอมีไหมจริงๆช่วงนี้มันไม่ใช่ยุคของอักษรย่อแล้วนะเพราะอะไรรู้ไหมเมื่อก่อนยอมรับเลยว่าอักษรย่อเนี่ยมาแรงมากเมาเรื่องอะไรใครก็อยากรู้เดี๋ยวนี้คนเริ่มจับไต่ถูกแล้วคนนี้ก็อยากรู้แล้วเรื่องย่อไม่รู้ดีกว่าอะไรเงี้ยคนอยากรู้เรื่องแบบเปิดเผยเรื่องจริงเรื่องบอกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะบอกไปเลยอะไรอย่างงี้มีอะไรบ้างอะช่วงนี้ที่แบบจะเมามอยอย่างงี้
อันนี้ล่าสุดมีคือก่อนหน้านี้เราเห็นอย่างณเดชน์เนี่ยจะไม่ค่อยมีไอจีต่อธนภพอย่างเงี้ยมีแล้วไม่มีแต่ตอนนี้นางมีแล้วได้ข่าวว่าไอจีของนางตกใจนะเขาบอกว่าเปิด IG วันเดียวยอดติดตามกว่า 500,000 จ้า วันเดียววันเดียวยอดพุ่งมากคือจริงๆก่อนหน้านี้ต่อดังมาจากฮอร์โมนฮอร์โมนตอนนั้นดังมากแต่นางก็เป็นคนเดียวที่นางไม่มี IG ใช่ใช่เขาใช้แฮชแท็กว่าต่อผู้ไม่มีไอจีเขาจะเขียนไว้เลยทำไมดาราบางคนที่โด่งดังอย่างณเดชน์หรืออะไรเงี้ยทำไมเขาถึงไม่อยากมีไอจีแม่แก้วเล่นส่วนตัวณเดชน์ไม่ได้เล่นณเดชน์แต่แม่แก้วเล่นเหมือนเล่นนะแต่ว่ามีแบบเคยมีข่าวมาเป็นส่วนตัวไงใช่คือต้องบอกแบบนี้ว่าดาราหลายๆคนเขาก็จะไม่อยากเล่นมันเหนื่อยกับการที่จะต้องมานั่งตอบแต่ดาราบางคนก็โคตรติดโซเชียลเลยอย่างเจมมาอย่างเงี้ยก็ไม่เล่นเจมมาก็ไม่เล่นเคนเล่นเคนเล่นณเดชน์ก็ไม่เล่นชอบพี่ต่อติดโซเชียลณเดชน์ก็ไม่เล่นแล้วน้องต่อเนี่ยเพิ่งมาเล่นอะไรอย่างงี้พี่บอยเล่นนะพี่บอยชอบเล่นทวิตเตอร์ใหม่ดาวิกาชอบเล่นทวิตเตอร์แต่ดาราย้ำเลยนะคะว่าดาราปัจจุบันหรือว่าดารารุ่นใหม่ต้องเล่นเพราะว่าเม็ดเงินโฆษณาหรือว่าอะไรต่างๆอยู่ในโซเชียลมันจะเข้ามาจากโซเชียลถ้าคุณไม่มียอดฟอลโล่คุณก็ถือว่าเป็นแค่ดาราคุณไม่ใช่เน็ตไอดอลมันจะแยกแยะกันแต่ถ้าคุณเป็นดาราด้วยแล้วมียอดฟอลโล่เยอะด้วยถือว่าคุณมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วอย่างแพทย์ณปภาไงคนตามล้านกว่าใช่ตอนนี้4ล้านกว่าแล้วนะ4ล้านกว่าไม่ในเดี๋ยวนี้เขาได้ Facebook Facebook Instagram โอ้คนตามเยอะแล้วอูมองว่ามีไว้ก็ดีนะคนในวงการเพราะว่าถ้าไม่มีงานในวงการบันเทิงเลยอย่างน้อยก็ยังมีในไอจีคนก็ตามเยอะนะบางคนไม่ได้เป็นนางเอกระดับแถวหน้าแต่ว่าโอ้ยอดไอจีเยอะมากวุ้นเส้นอย่างเงี้ยแซนด้าวุ้นเส้นเนี่ยคือเป็นคนหนึ่งที่รับงานรีวิวจนรวยไม่ต้องมีงานละครเลยรับรีวิววันละ5ตัว3ตัว2ตัวก็รวยเลยวุ้นเส้นจากไอจีนี่แหละเพราะฉะนั้นมีเอาไว้เถอะจะเกิดผลใช่ไหมคะคุณแม่คุณผู้ชมคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะบอกได้เลยว่าอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนอยู่กับเรานะคะในคนดังขอโชว์รับรองเลยว่าเราจะมีสิ่งดีๆที่จะมาบอกต่อถ้าใครเชื่อในเรื่องของดวงเชื่อในเรื่องของสิ่งลี้ลับนี่ได้ไหมค่ะคาถาอาคมต่างๆบางคนบอกว่าไม่ด้วยเลขก็ด้วยมนต์ถูกต้องค่ะไม่ได้ด้วยกลก็ต้องเอาด้วยคาถานะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะผู้ชมคะเราจะมีเรื่องของคาถาอาคมด้วยนะคะกับการที่เขาบอกว่ามือเปล่าๆเนี่ยสามารถทำให้ทองเข้าไปสู่ในร่างกายเราแบบพริบตาเดียวนะคะรวมไปถึงการรักษาโรคค่ะไม่ว่าจะเป็นปวดคอปวดข้อปวดหลังปวดแขนปวดทุกส่วนในร่างกายก็สามารถรักษาให้หายได้โดยอาจารย์เอกยานสัมผัสนะคะอาจารย์เนี่ยเขามีฝ่ามือพลังจิตสามารถทำให้เราเนี่ยนะคะหายเจ็บปวดได้งั้นเดี๋ยวไปเจออาจารย์ช่วงหน้ากันเลยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกสักครู่ค่ะพักกันสักครู่ค่ะดอกไม้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็งดงามยังจะโกหกอีกเหรอแม่ อย่าออกไปเล่นไหนไกลนะมันอันตรายได้ยินแม่ไหมเนี่ย
อีกไม่ได้โกหกมึงคุยกับมันรู้เรื่องได้ยังไงผมพูดได้โกหกอีกไปโรงเรียนมาโรงเรียนที่ไหนกูยังไม่มีปัญญาจะส่งมึงเรียนเลยเรื่องนี้ต้องสร้างมาจากเรื่องจริงเลยเพราะพวกเขาคือดอกไม้ของวันพรุ่งนี้ให้ลูกหลานของเราได้ผลิบานอย่างที่ควรด้วยบัตรออมสินเดบิตดอกไม้ประจำจังหวัดที่บัตรทุกใบมีส่วนร่วมสร้างทุนการศึกษา 35,000 ทุนรวมเป็นเงิน35ล้านบาทร่วมสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับสังคมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั้น8บันเทิงค่ะวันนี้จะมีข่าวอะไรมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันหน้าเรียบเนียนตลอดทั้งวันอักลงตัวก๊อฟพิชยะควักเงินแสนลงทุนซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมสุดหรูหิ้วกลับจากอังกฤษมาให้หวานใจขวัญอุษามณีบอกภัสกรเผยเลือกแต่งสิ้นปีนี้ไปฟังจากปากมักกี้ค่ะอาจารย์เบียร์สบายปรุงจัดเต็ม9หนุ่ม9โมงมิสซูป้าดิสแนล9จังหวัดเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่อิจฉามากๆเลยล่ะค่ะนะคะสำหรับคุณก๊อฟพิชยะกับสาวขวัญอุษามณีล่าสุดเลยนะคะเห็นหนุ่มก๊อฟแบบเซอร์ไพรส์ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะราคาสุดหรูมาเป็นของขวัญสุดเซอร์ไพรส์ให้กับสาวขวัญนั่นเองค่ะนะคะและงานนี้สาวขวัญจะว่าอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปฟังจากปากเธอเลยดีกว่าค่ะกระเป๋าไทยแลนด์ของแฟนอยู่อ๋อค่ะมีไปที่ไปอเมริกาแท็กซี่คือจริงๆก็ขวัญไม่อยากให้มองว่ามันเป็นสิ่งของอะไรแต่ว่าสิ่งที่ขวัญนับถือคือเหมือนกับที่ก๊อฟให้ความสำคัญในความรู้สึกของเราแล้วก็เหมือนอยากทำให้ผู้หญิงคนนึงเป็นการดูแลผู้หญิงคนนึงที่ทำให้มีความสุขที่สุดในความรักที่ชอบของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็พูดไปเรื่อยอะค่ะพูดเยอะเดินผ่านหลังห้างไปหน้าห้างแล้วหลายอย่างเลยค่ะ
ซื้อแล้วจะเก็บเงินแต่งงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงก็ได้ค่ะมีทำมีแล้วแต่งงานแล้วค่ะยังไงก็ได้ค่ะก็ถึงเราไม่อยู่ว่าก็อยู่กับคุณแม่ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าแต่งงานไปแล้วคุณแม่เราจะอยู่กับใครเนาะก็เหลือไปแค่สองคู่นี้ก็หวานไม่เบาคู่ที่แล้วเลยค่ะนะคะสำหรับบ็อกมาร์กี้นะคะล่าสุดเลยคุณบ็อกออกมาเผยเลิกแต่งงานแล้วค่ะนะคะว่าได้เลิกช่วงเดือนธันวาคมปลายปีนี้ค่ะวันนี้เราไปเจอสาวมาร์กี้สาวมาร์กี้จะว่าอย่างไรบ้างงั้นเดี๋ยวเราฟังกันเลยดีกว่าค่ะนะคะสำหรับการประกวดนะคะ9หนุ่ม9โมงนะคะกับเวทีมิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนลนั่นเองค่ะนะคะงานนี้นะคะเราได้หัวเรือใหญ่อย่างอาจารย์เบียร์สบายพุงนะคะร่วมกับเพื่อนพ้องในวงการอย่างคุณยิ่งใหญ่คุณวิศวกรนะคะและคุณสราวุธผู้ถือลิขสิทธิ์ของการประกวดนะคะ9จังหวัดนะคะงานนี้เนี่ยเราได้นะคะผู้ชายที่สมบูรณ์แบบขนาดไหนเพื่อจะไปต่อในเวทีโลกงานนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากผู้บริหารทั้ง4กันเลยดีกว่าค่ะนี่สวัสดีค่ะอาจารย์เบียร์สบายพุงนะคะครั้งนี้ก็เป็นการรวมตัวของพันธมิตรดีกว่าเนาะจริงๆ4คนนี้เป็นเหมือนญาติพี่น้องกันเลยจัดงานร่วมกันก็ไหนๆก็วัตถุประสงค์เดียวกันเลยรวมทั้ง9จังหวัดเนาะมีกรุงเทพนะนครปฐมอยุธยาจ๊ะปทุมธานีนะแล้วก็พัทลุงภูเก็ตสงขลาสตูลและนองฉ่ำๆวันนี้มี CD 4คนแต่ว่าเป็นทั้งหมด9จังหวัดนี้แบ่งกันคนยังไงฮะส่วนของอาจารย์เนี่ย4นะของพี่ใหญ่ของพี่2ค่ะใช่ค่ะแล้วก็น้องโปเต้1จังหวัดครับ1ค่ะ2ครับค่ะนะคะมีเกณฑ์การคัดเลือกน้องๆแต่ละจังหวัดยังไงบ้างครับจริงๆอาจารย์ว่าของไอ้เกณฑ์การคัดเลือกเนี่ยจริงๆหน่วยก้านเนี่ยเราเลือกที่หล่อแล้วก็บุคลิกภาพดีโดยภาพรวมอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆวัตถุประสงค์ของซีดีแต่ละจังหวัดเนี่ยอาจารย์ว่าดูภูมิภาคด้วยจริงๆน้องจะเก็บตัวรู้สึกว่ากลางเดือนหน้าแต่ประกวดจริงอ่ะรู้สึกว่า25 26 27ถ้าอาจารย์จำไม่ผิดนะคะจบตอนนี้ก็คือเดี๋ยวจะติดตามใน Facebook ทั้ง 3-4 ท่านได้เลยนะคะเดี๋ยวขอฝาก9จังหวัดเด็กๆคอยดูว่าจะได้ใครบ้างแซ่บรู้กันวันนี้โอเคครับชีวิตอยู่เนี่ยพี่ซี่ไม่ใช่เฉพาะแค่ความเก่งเท่านั้นนะคนเราก็ต้องมีความเฮงหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักอย่างที่เราสองคนบอกนะคะว่าไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต์ก็ต้องด้วยคาถาเนี่ยแหละพี่เล็กซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีตัวช่วยนะคะสำหรับการช่วยเหลือใครหลายๆคนที่ตอนนี้บางคนเนี่ยอาจกำลังเครียดอยู่บางคนประสบภาวะทางการเงินบางคนประสบภาวะเรื่องของสุขภาพไม่ดีอะไรอย่างนี้วันนี้เราจะมีทางออกให้ด้วยใช่แล้วกับรายการนี้เลยศรัทธาอาคมมีหลากหลายเรื่องของความเชื่อความศรัทธาและอาคมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ค่ะอาจารย์เอกยานสัมผัส
นี่รักษาคนโรคต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นอาการปวดเมื่อยโดยใช้แค่ฝ่ามือแล้วเรียกว่าฝ่ามือพลังจิตนี่ใช้เพียงแค่ฝ่ามืออย่างเดียวสามารถทำให้หายป่วยหายเมื่อยหรือว่าอาการเจ็บป่วยต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยอาจารย์สามารถทำให้หายได้นี่สิแล้ววันนี้นะสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นเดี๋ยวเราจะมาโชว์สดๆในรายการในช่วงคนดังของโชว์นี่แหละแต่อาจารย์เอกจะมาคนเดียวไม่ได้ได้ไงล่ะก็ต้องมาพร้อมกับพิธีกรด้วยพี่โบกัสก็คืออาจารย์บอยใช่ไหมคะใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับอาจารย์บอยนั่นเองค่ะนะคะและอาจารย์เอกยานสัมผัสต้อนรับในค่ะสวัสดีค่ะครับผมคือเราขอต้อนรับพิธีกรก่อนหน้าใหม่นะครับวันนี้มาหน้าใหม่หน้าใหม่คนละบอยกันคือปกติแล้วเวลาผมออกในทุกครั้งเนี่ยจะเป็นสร้อยการ์ตูนแล้วเดี๋ยวก็มาสถาคมปุ๊บการ์ตูนต้องหายไปต้องเปลี่ยนตัวฮะเป็นสร้อยอย่างนี้แทนแล้วนะครับท่านผู้ชมเองอาจารย์ที่บ้านมีสร้อยเยอะไหมคะโอ้โหแบบผมว่าไหนท่านดูออกมากับพี่เล็กซี่ดูขอยืมบ้างไม่ว่างค่ะปิดร้านยังไงนะคือมันอย่างนี้ท่านผู้ชมฮะจะบอกว่าสร้อยทุกเส้นนี่ก็ต้องโรงงานค่ะเล็กซี่เชื่อไหมสมัยเด็กๆเนี่ยจำบอยเคยเขาเรียกว่าเคยคิดอยู่ครั้งหนึ่งนะเคยคิดบ่อยๆว่ามันมีจริงหรือเปล่าในเรื่องของอาคมต่างๆเราได้ยินผู้ใหญ่เล่ามาเราเห็นมาอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยมันมีจริงไหมจนเราค่อยๆเติบโตมาขึ้นเรื่อยๆเราเริ่มเจอหลายๆสิ่งหลายอย่างเคยเจอเขาทดสอบนี่ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะพะง่างรู้จักพะง่างไหมฮะพะง่างเอ้ยเคยได้ยินพะง่างที่ว่าหัวแบบเอียงๆอ่ะตาแดงๆอ่ะผมเคยเจอพิสูจน์เลยนะเขาจับพะง่างเนี่ยคว่ำเอาไว้นะฮะแล้วก็เอากะลาครอบแล้วก็มีเขาเรียกว่าพระคีริ้วเนี่ยปิดนะฮะแล้วก็ให้ผู้หญิงเดินข้ามโดยที่ผู้หญิงไม่รู้ตัวนะฮะเรานั่งอยู่ได้ยินเสียงกริ๊กมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอะคะกริ๊กปุ๊บขอเปิดอีกทีปุ๊บพระหงายเรียบร้อยแต่จริงพระที่เป็นพระแบบเขาเรียกเป็นเหมือนปาราชิกนะก็คือเป็นในเรื่องของสายเสน่ห์หรือแม้กระทั่งการที่เขาเรียกว่าการทดลองคุณใส่หลายๆอย่างเนี่ยเคยเจออยู่หลายอย่างจนทำให้วันหนึ่งเนี่ยเราเชื่อแสดงว่ามันมีอยู่จริงแน่นอนถูกอย่างน้องอู้ถามเนี่ยคำถามที่ดีเลยค่ะลมมีจริงไหมลมมีจริงจับให้อาจารย์บอยดูหน่อยเออเนาะแต่เราจับไม่ได้เราสัมผัสไม่ได้ถูกต้องแต่มันมีอยู่จริงแต่มันมีจริงทำให้เราเย็นถ้าไม่มีลมเราก็อยู่ไม่ได้ถูกต้องมันเย็นทำให้เราเย็นใช่ไหมฮะทำให้สุขอ๋อลมอยู่แต่ไหนลมมันเหมือนกับไสยเวทมันเหมือนไสยศาสตร์มันเหมือนอาคมนะที่ถามว่ามีจริงไหมผมเชื่อว่ามีจริงแต่ถามว่าจับต้องได้ไหมอาจจะจับต้องไม่ได้แต่พิสูจน์ได้ไหมพิสูจน์ได้ดูไหมฮะบางสิ่งบางอย่างสังเกตไหมว่าทำไมคนนี้หายเพราะสิ่งเหล่านี้ล่ะถูกไหมฮะแต่ทั้งที่เฮ้ยเขาไม่ได้กินยานะเคยเจอใช่ไหมฮะแล้วทำไมคนนี้ฟื้นไข้ได้ล่ะถูกไหมฮะเนี่ยตรงนี้อาจารย์เอกเนี่ยเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าผมบอกว่าเป็นแขกรับเชิญหรือเป็นกูรูที่จับมาหมุนเวียนในรายการของเรานะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตบอกแล้วก็ว่ารายการเราเนี่ยนอกจากอาจารย์เอกแล้วนะฮะเราอาจจะเชิญอาจารย์บางท่านเนี่ยผมกำลังคุยอยู่นะครับเชื่อไม่ว่าสามารถที่จะเอาเข็มเนี่ยวางไว้ที่มือวิ่งเข้าตัวได้อะแค่วางเนี่ยคะถูกแล้วก็ใช้อาคมให้เข็มวิ่งเข้าตัววิ่งเข้าตัวโอ้กำลังคุยกันอยู่นะแต่เขาจะไม่ให้ออกหน้าผมบอกโอเคไม่ออกหน้าหันหลังก็ได้แต่ในจุดนึงเห็นไหมว่าทุกสิ่งมันมีอยู่จริงนะฮะหรือหลายๆสิ่งที่เราเจอมานะฮะที่เราเคยเจอมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยมันเป็นการที่เรียกว่าเหมือนเฮ้ยเสียงนี่มาจากไหนเฮ้ยทำไมแอนมันขยับได้ถูกไหมสิ่งนี้เนี่ยที่ผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่เราสงสัยแต่เด็กพอมาวันนึงเราเริ่มโตเติบโตขึ้นปุ๊บเราเจอนู่นเจอนี่ปุ๊บผมมาคิดต่อนะน้องอุ้มจำมาคิดต่อว่าถ้าทำไงให้ชาวโลกได้รับรู้นี่สิ่งเหล่านี้เนี่ยผมมองว่าหนึ่งนะฮะหนึ่งเลยเราไม่ได้บอกให้คนงมงายแต่หนึ่งคุณสามารถดูคุณสามารถรู้ได้ด้วยตัวเองถูกไหมฮะมันเป็นปัจเจกถูกไหมอันที่สองคือถ้าเกิดสิ่งนี้เนี่ยเกิดมันเป็นสิ่งที่ใช่ขึ้นมาจริงขึ้นมาแล้วทางสมมุตินะต่างประเทศยอมรับขึ้นมาแล้วก็มาบ้านเราล่ะมันเป็น amazing ได้ไหมเป็น amazing ได้อย่างเช่นได้นะอย่างเช่นก่อนหน้านี้แองเจลิน่าโจลี่ไงที่ก็มาเมืองไทยด้วยความเชื่อความศรัทธาพระมหาจารย์หนูใช่หรือหลายๆคนเห็นไหมท่านผู้ชมที่เลือกมาเมืองไทยมาไหว้พระไหว้เจ้าใช่ทำไมเราต้องบินไปเมืองนอกเราต้องไปบินไปไหว้องค์นั้นองค์นี้เพื่ออะไรบ้านเรามีของเยอะแยะเรากำลังจะดึงเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยกลับมาที่บ้านเราผมว่าหนึ่งเลยเนี่ยเขาว่า amazing นะฮะการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถดึงในเรื่องของวัฒนธรรมในเรื่องของความเชื่อมาได้เนี่ยสิ่งนี้เนี่ยผมมองว่ามันปลูกขึ้นมาแล้วเนี่ยทำให้บ้านเราเนี่ยจะไปได้อีกไกลนะฮะและหนึ่งในแขกรับเชิญของรายการศรัทธาอาคมนะคะนั่นคืออาจารย์เอกใช่ครับนะคะซึ่งอาจารย์เอกเขามีฉายาด้วยว่าอาจารย์เอกยานสัมผัสนะคะฝ่ามือเนี่ยนะคะสามารถทำให้เราหายป่วยได้จริงเหรอคะอาจารย์ได้ครับ
อาจารย์คะขอดูมือนิดนึงได้ไหมคะเนี่ยมืออาจารย์มืออาจารย์ไม่ใหญ่นะคะมืออาจารย์เล็กนะคะใช่ใช่เล็กกว่ามือหนูอีกแล้วอาจารย์สามารถใช้ฝ่ามือในการรักษาคนได้ยังไงคะอาจารย์มีของแน่เลยใช่ไหมคะมีอาคมใช่ไหมคะลักษณะเหมือนอาจารย์บอยบอกว่าลมมันสัมผัสไม่ได้ค่ะเราก็คือใช้จิตพลังจิตมันพลังจิตมันสัมผัสไม่ได้แต่มันใช้งานได้แต่ต้องฝึกให้มันเขาเรียกว่าความช่ำชองและให้รู้จักหลักของมันแล้วก็คือใช้หลักพลังจิตทุกคนก็ใช้ได้หมดค่ะนะเพียงแต่ว่าต้องผ่านการฝึกฝนแล้วเรื่องของญาณสัมผัสล่ะคะอาจารย์ญาณสัมผัสก็คือเหมือนกับว่าใครมีอะไรมีปัญหาอะไรก็จะนั่งดูให้ญาณนั่งทางในค่ะเขาเรียกว่าญาณสัมผัสเราใช้จิตสัมผัสไปถึงอดีตถึงสิ่งที่เป็นอยู่ที่เกิดอยู่อะไรพวกนี้ก็เหมือนกับดูดวงอะไรพวกนี้ค่ะเรียกว่าเราดูให้ว่าคนนี้ทำไมมีปัญหามันเกิดจากอะไรแล้วก็นั่งดูให้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จะมีวิธีไหนแก้ไขปรับปรุงอะไรบ้างค่ะโอ้ นี่ไงลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์เยอะมากเยอะมากจริงๆอาจารย์ใช้ฝ่ามือในการรักษาโรคที่มารักษานี่ทุกโรคไหมคะหรือว่าเป็นโรคอะไรบ้างในส่วนใหญ่ที่รักษาในส่วนมากก็คือที่รักษาปกติก็คือปวดหัวไมเกรนกระดูกข้อเข่าเสื่อมหมอนรองกระดูกทับเส้นหรือกระดูกหักอะไรพวกนี้ครับเพียงว่าใครเป็นอะไรมาหาเราเราจะลองรักษาให้ก็เลยเขาเรียกว่าต้องมาพิสูจน์ด้วยตนเองถึงจะรู้ในตอนนั้นเลยค่ะแล้วอาจารย์บอยไปเจออาจารย์เอกได้ยังไงคะคือพี่อย่างนี้จะบอกว่าผมเองเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนศูนย์กลางแล้วกันอาจารย์เด็ดๆเก่งๆเนี่ยจะมารู้จักเราเยอะมากแล้วผมว่าวันหนึ่งเราต้องทำให้ได้คือผมคิดอย่างนี้เลยนะวันหนึ่งต้องทำให้ได้เหมือนสมัยก่อนนะอู้ใช่ไหมอาจารย์บอยคิดว่าผมจะส่งหมอดูไปต่างประเทศสมัยนั้นผมไม่สัมภาษณ์หนังสือเลยนะฮะแล้วมาวันหนึ่งเราก็ส่งได้จริงๆอาจจะไม่ได้เยอะวอลุ่มไม่ได้เต็มที่มากมาวันนี้อีกละผมกำลังคิดว่าหนึ่งผมจะทำรายการอะไรก็ได้ที่นะฮะสืบสานตำนานแล้วก็ทำเขาเรียกว่าบันทึกเลยในเรื่องของสารลี้ลับก็เลยคิดว่าทำอย่างไรล่ะที่สองคือถ้าเป็นกระดาษสมัยนี้กระดาษคนไม่ค่อยเก็บถูกไหมฮะอันที่สามคือถ้าเกิดเรามาออกสื่อโดยเฉพาะช่อง8ตรงนี้ซีรีส์8เรานี่นะถ้าเกิดได้ออกสื่อไปอเมริกาก็ได้ดูถูกไหมฮะทั่วโลกได้ดูเราหมดค่ะตรงสิ่งนี้แหละผมกำลังจะบอกว่าเรากำลังจะทำประเทศไทยเราเนี่ยไปสู่ต่างประเทศในเรื่องของความเชื่อนะครับแล้วนอกจากอาจารย์เอกเนี่ยเดี๋ยวที่ผมบอกมีนู่นนี่นั่นสารพัดเลยแล้วอาจารย์เอกเนี่ยสามารถนะฮะจริงๆแล้วสามารถในเรื่องของการส่งพลังจิตเนี่ยผ่านสื่อได้ด้วยนะนะผ่านทีวีผ่านอะไรได้หมดนะเพียงแต่ว่าต้องเข้าใจหนึ่งว่า receive หรือการรับของฝั่งนะฮะจะสามารถรับได้แค่ไหนใช่ไหมฮะเพราะมันอยู่ไกลนี่ถูกไหมฮะสมมติเอาวันนี้เราคุยไปคุยมาปุ๊บพอถึงเวลาวันเราจัดรายการจริงปั๊บใช่ไหมฮะวันพุธที่ถึงนี้นะฮะอาจารย์เอกอาจจะส่งพลังจิตไปถึงอเมริกาก็ได้แต่คนดูอเมริกาเนี่ยจะรับอะไรได้ขนาดไหนอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับแล้วเมื่อกี้นี้อาจารย์ก็บอกว่าเรื่องของสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็เหมือนลมแต่วันนี้เราจะมีการพิสูจน์กันค่ะพิสูจน์ว่าสิ่งที่อาจารย์บอกว่ามือฝ่ามือเนี่ยสามารถทำให้หายปวดได้มันสามารถรักษาได้จริงเหรอคะก็พิสูจน์ดูเลยค่ะพี่เล็กซี่รอเวลาพี่บอกกันเลยวันนี้ค่ะผู้ชมคะเราจะมีการพิสูจน์กันเกิดขึ้นนะคะและอีกหนึ่งสิ่งที่ Amazing เช่นกันคือเรื่องของทองเมื่อกี้เห็นภาพทองที่อยู่บนตัวเรามันหายไปในพริบตามันหมายถึงยังไงคะอาจารย์ก็คือทองลักษณะที่ว่าเมื่อเราลงให้เนี่ยมันจะเป็นน้ำเมตตาค่ะนะครับสองก็คือเป็นการป้องกันสิ่งไม่ดีเข้าตัวเราค่ะนะฮะคือหนึ่งลงทองบางคนเขาก็ลงได้แต่ว่ามันสำคัญที่วิชาและก็จิตที่เราส่งไปให้เนี่ยมันถึงจะมีบารมีมีความแก่กล้าในเรื่องการลงทองนะลงทองก็เหมือนว่าไปที่ไหนคนก็ชอบทองถูกไหมใช่ค่ะก็เหมือนกับว่าเอาทองนี่เข้าไปอนุโมทในร่างกายของเราใครเห็นทองใครพบเจอทองก็มีความชอบมีความนิยมชมชอบไม่มีใครเอาทองปาทิ้งถูกค่ะนะมีแต่รีบคว้าหาถ้าหาเงินซื้อทองเข้ามาใช้เหมือนกันกับเราถ้าเราทำธุรกิจทำค้าขายลงทองไปแล้วลูกค้าเห็นเขาก็นิยมชมชอบเราแล้วหลักของการลงทองจะต้องมีการรักษาหรืออะไรไงไหมคะหมายความว่าหลังจากที่เราลงไปเรียบร้อยแล้วต้องดูแลเขายังไงบ้างคะก็ถามว่าตามหลักทั่วไปวิชาอาคมของครูบาอาจารย์คือถือศีลให้มากที่สุดอ๋อถือศีลรักษาศีลให้มากที่สุดว่า
เราห้ามอะไรที่ควรที่จะห้ามนะแล้วก็เขาเรียกว่าก็คือใช้ชีวิตปกติเพราะว่าพองพวกนี้เมื่อเวลาเราผิดพลาดไปมันก็จะหลุดออกไปเหมือนกับของเสื่อมกับเนื้อกับอะไรของเราไปธรรมดาไม่มีผลอันตรายข้างเคียงอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นวันนี้พี่เล็กซี่พี่โบกัสและอู๋ขออาสาเพราะว่าเราจองคิวกับอาจารย์บอยแล้วว่าอาจารย์เอกมาเมื่อไหร่นะเหรอคะพี่แกข้างนอกด้วยนะเอาคนนอกก่อนไหมอ่ะเห็นว่าเชิญณเดชน์มาด้วยนะเรามีอ๋อมีณเดชน์มาณเดชน์มาเพราะว่านี่มีการพิสูจน์เราจะให้คุณผู้ชมทุกคนนะคะร่วมกันเป็นพยานแล้วก็พิสูจน์กันเลยค่ะว่าสิ่งที่อาจารย์พูดมาเมื่อกี้นี้เรื่องของทองว่าเข้าร่างกายได้อย่างไรวันนี้เราจะพิสูจน์กันหน้าจอทีวีนี่แหละค่ะนะคะขอเรียนเชิญแขกรับเชิญมานิดนึงนะคะต้อนรับเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั่งไหนดีคะทางนี้ดีกว่านั่งตรงที่โฟกัสเนาะเอาเรายืนดีกว่าเนาะนี่นะคะคุณผู้ชมขาต้องบอกเลยค่ะว่าเราต้องมาช่วยกันเป็นพยานนะคะสิ่งที่เราพูดพี่โฟกัสลูกค่ะสิ่งที่เราพูดกันเมื่อกี้นี้นะคะคุณผู้ชมขาเราจะมาดูกันว่าทองหายไปในพริบตาได้อย่างไรหน้าหันหลังก็คือต้องเอาอย่างนึงใช่ไหมเดี๋ยวอาจารย์ต้องอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมใช่ใช่ค่ะกล้องจะได้จับเห็นตอนอาจารย์จะเสกทองเข้าไปอาจารย์ใช่ต้องถอดเสื้อด้วยถอดเสื้อใช่ถอดเสื้ออันนี้จริงๆอาจารย์บอกอยากรู้ว่าการเสกทองเข้าไปในร่างกายอะค่ะมันช่วยอะไรบ้างคะอีกทีเป็นการเสริมดวงจริงๆนะแล้วก็เป็นการเสริมมงคลนะฮะแล้วในสิ่งหนึ่งคือหลายๆคนเนี้ยนักมักจะมีปัญหาเรื่องที่ว่าเขาเรียกตกมาตลอดอ๋อดวงตกมาตลอดถูกต้องครับการที่จะใช้ดวงทองเสริมเนี่ยเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งนะครับท่านผู้ชมดูนะเดี๋ยวจะมีกล้องอีกตัวนึงคอยจับนะมีกล้องตัวนี้ในระหว่างที่เราทำพิธีอยู่ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งข้อความมาทาง Facebook ไลฟ์ของเราได้นะคะคำถามหรือว่าเรื่องราวที่คุณผู้ชมอยากรู้เนี่ยสามารถส่งมาได้นะคะรวมไปถึงการกดไลค์กดแชร์ค่ะเพื่อเป็นวิทยาทานนะคะให้กับทุกๆคนได้รับทราบถึงศาสตร์นี้ว่ามีอยู่จริงหรือเปล่านะคะคุณสามารถกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะใช่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หรือว่าจะโทรเข้ามาในรายการก็ได้นะเกิดอยากรู้อยากสอบถามอะไรเกี่ยวกับอาจารย์บอยนะคะแล้วก็อาจารย์เอกนะคะอันนี้เป็นการลงเฟซดาวค่ะนิยมใช่ครับแต่ว่าใช้หลักใช่ไหมครับไม่ใช่ใช้หน้าใช้หน้าด้วยนะครับแต่อันนี้ที่แบบพื้นที่เห็นชัดกว่านะครับประเดี๋ยวพวกเราอาจจะเป็นลงหน้าลงตัวได้อ๋อใช่ลงหน้าผากอะไรอย่างเงี้ยหลังรายการหลังนี่คือช่วยนี่นะฮะอาจารย์กำลังลงอักขระนะครับเมื่อกี้ตอนแรกสุดเนี่ยน้ำมันเนี่ยผมสอบถามอาจารย์ก่อนเข้ารายการอาจารย์บอกว่าใช้น้ำมันจากหลายๆตัวเลยนะฮะมาเคี่ยวนะครับเพื่อเกิดความเป็นมงคลนะแล้วตอนนี้เป็นการเขียนยันลงไปนะครับนี่นะคะต้องบอกนะคะใช้วิจัยญาณในการรับชมนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคุณผู้ชมขาตอนนี้นะคะเป็นเรื่องของการทำพิธีลงนะเมตตานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันนะคะว่าทองหายเข้าไปในร่างกายของชายหนุ่มคนนี้ได้อย่างไรนะคะนี่ตอนนี้มีการลงคาถาแล้วค่ะจริงๆแล้วเวลาลงอะค่ะอาจารย์บอยแล้วลงแค่ครั้งเดียวก็จะอยู่ไปตลอดเลยใช่ไหมคะจริงๆอยู่ได้นานนะเพียงแต่ว่าบางคนเนี่ยก็ไม่รู้อย่างเช่นไปรอดราวตักผ้ามันก็จะเสื่อมได้ไวตัวของหายก็มาเพิ่มได้เอาจริงๆแล้วการรอดราวตักผ้านี่ก็ทำให้ของหายเหมือนกันใช่ไหมมีส่วนครับหรือไปรอดใต้บันไดบางอย่างเนี่ยอาจารย์อย่างปัจจุบันนี้เขาบอกว่าการรอดใต้สะพานเนี่ยก็ไม่ได้ใช่ไหมจะเป็นไรหรอกไม่เป็นไรอย่างสะพานลอยถูกครับอ๋อแล้วที่เขาบอกว่าเป็นสะพานหัวเดียวสะพานทางเดียวงั้นใช่ไหมค่ะจริงๆเดี๋ยวนี้ผมว่าไม่น่าจะมีอ๋อไม่ใช่ฮะและอย่างหลายๆคนมีความเชื่อเรื่องของค่าการลงของหรือว่าลงอาคมเนี่ยกินฟักกินแฟนอ๋อไอ้นี่คนละอย่างอ๋อคนละอย่างอันนั้นถ้าเรียนแบบหนักๆเลยครับแล้วนี่หลักๆสมมติคนที่ไปลงณนาทองลงทองแบบนี้ค่ะอาจารย์บอยมีข้อควรระวังอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวต้องถามอาจารย์เอกดีกว่าเพราะว่าแต่ละสายวิชาจะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับอคีจะกูจิปิสกีอคีจะกูจิปิสกีอคีจะไม่ได้จิปิสกีอคีจะกูจิปิสกีอคีจะกูจิปิสกีอาจารย์ฟังนะคะว่ามุมมุนมานาชาลิติพุทธังอิวามุมมุนมานาชาลิติมุมมุนมุนมานาชาลิติมุนิอิสวาสุสุสวาอิอิสวาสุสุสวาอิอิสวาสุสุสวาอินามาพัทยา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 นามาพัทยะอุอามุมมุนมานาชาลิติมุว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 ามุมมุนมานาชาลิติวามุมมุนมานาชาลิติพุทธิอิสวาสุสุสวาอ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 ิอคีจักขุจิปิสก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 ิอุอามุมมุนมานาชาลิติวามุมมุนมานาชาลิติวามุมมุนมานาชาลิติพุทธิ
ูอะมุมะมุนมานาชาลิติปัญญาอ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 ิอะคีจักขุจิปิสิกิอะคีจักขุจิปิสิกิอะคีจักขุจิปิสิกิอุอะมุมะมุนมานาชาลิติปัญญาอิอุอะมุมะมุนมานาชาลิอุอะมุอะมุอะหายไปแล้วครับเฮ้ยทองไปหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมขาไม่ได้เอามือถูอะไรด้วยนะแค่แบบเอามือวางไว้เมื่อกี้ใช่ครับทองไปหมดแล้วค่ะโอ้โหขนลุกยอดเป็นไงฮะนี่คุณผู้ชมเห็นไปพร้อมๆกันใช่ไหมคะความรู้สึกเป็นไงบ้างคะเอาไม้จอดได้ไหมเด็ดไม้จอดนิดนึงครับรู้สึกว่าหายไปเลยรู้สึกเลยใช่ไหมทองที่ติดที่หลังเลยขนาดไม่เห็นนะแต่ความรู้สึกใช่ใช่แล้วตอนอาจารย์สวดนี่รู้สึกก็หมุนยังไงไม่รู้วิวได้อาจารย์เอกเมื่อสักครู่อาจารย์เอกบอกว่าต้องถือต้องถือศีลใช่ไหมคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าจะต้องมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงไม่ให้ของหายให้มันอยู่กับเราอย่างเงี้ยค่ะคือเขาเรียกว่าเน้นในเรื่องหลักของศีลอย่างเดียวนะเพราะว่าวิชาคมที่เรียนมาจากครูบาอาจารย์ก็คือเราได้จากการปฏิบัติธรรมการรักษาศีลด้วยเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็ใช้วิชาคมพวกนี้เข้ามาช่วยเสริมยิ่งเรารักษาได้มากเท่าไหร่นะครับของพวกนี้มันก็จะอยู่กับเราได้นานแล้วก็จะมีพลังมากกว่ายิ่งถ้าใครปฏิบัติธรรมไปด้วยนะครับสวดมนต์ไหว้พระไปด้วยนี่ก็จะทำให้ชีวิตเสริมขึ้นไปเรื่อยๆที่เมื่อกี้พี่เล็กซี่บอกว่าห้ามกินฟักเอ่ยห้ามลอดใต้ราวตากผ้าอันนี้สามารถลอดได้ไหมหรือกินฟักคือถามว่าทุกอย่างมันลอดได้ไหมมันลอดได้แต่บางครั้งถ้าเราลอดไปมันก็หลุดมันก็เสื่อมไปตามธรรมชาติของมันคือพวกนี้บางทีกินฟักกินแฟงกินสตอกินชะอมพวกนี้นะครับเกี่ยวกับการเล่นของพวกนี้มันจะหลุดมันจะเสื่อมหรือบางทีกินปลาไหลนะครับหรือพวกอาหารก็เป็นพวกมังสัง10อย่างพวกเนื้อหมาเนื้อม้าเนื้ออะไรพวกนี้เขาห้ามกินแต่ด้วยปัจจุบันนี้มันไม่มีของพวกนี้ต้องมานั่งกินอยู่แล้วนะครับหรือฟักแฟงพวกนี้คือปกติบางคนทำลงไปสัก3ปีแล้วไม่ต้องกินแต่นั่นคือเป็นการพวกสักลายพวกเรียนวิชาพวกลองของแต่พวกลองของเนี่ยฟักที่ใส่ในแกงจืดเหรอใช่แต่แตงโมนี่กินได้ก็กินได้หมดเพียงแต่ว่าคืออะไรที่เป็นเครือเขาเรียกเป็นเครือเป็นเถาพวกน้ำเต้าพวกอะไรพวกเนี้ยมันจะห้ามกินแต่นั่นคือเป็นการเรียนวิชาถ้วยน้ำลายใส่ถุงไม่ใช่เป็นการวางลองของถ้าลองสักลงในตัวเนี่ยโอเคเรารักษาพวกนี้แต่พวกทองเนี่ยเมื่อเราเสื่อมมันก็หลุดไปตามเหงื่อตามอะไรของเราไม่มีอะไรแล้วก็ลงเพิ่มได้ลงเพิ่มแต่มีหลายคนบอกว่าสุดยอดมากๆทึ่งเลยไม่เชื่ออย่าลืมเห็นกับตาถ้าบางคนเพิ่งมาแล้วไม่เห็นเมื่อสักครู่วันนี้เราสามคนอาสาเพราะเมื่อกี้เห็นมีแบบหน้าทองอุ้ยอยากทำเลยอ่ะอยากทำให้คนเอ็นดูคนแม่ตาเพราะฉันขออาสาได้ไหมคะเอาหน้าทองก่อนดีไหมตรงหน้าผาตรงหน้าผาอันนี้ขออาสาหนูอยากทำชุดใหญ่แต่หลังรายการได้ไหมคะโอเคหน้าตรงนี้เลยใช่ไหมคะต้องให้กล้องเห็นไหมคะกล้องตากล้องได้เห็นได้นะคะเห็นเนาะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมขาเป็นการลงหน้าทองนะคะให้กับพิธีกรสาวน้องอูของเรานะคะน้องฝั่งนี้ดีกว่าเพราะอาจารย์จะต้องถ้ามีใครอยากจะติดต่ออาจารย์เอกแล้วก็ลงทองอย่างเงี้ยค่ะเราต้องทำยังไงคะอาจารย์ครับเดี๋ยวอย่างนี้ดีไหมฮะว่าเดี๋ยววันพุธเนี่ยนะฮะเชิญอาจารย์เอกมาในรายการ2ทุ่มคาถาเป็นแขกรับเชิญแรกเลยใช่ไหมคะคาถาอาคมศรัทธาศรัทธาอาคมแล้วถ้าเกิดใครอยากที่จะนะฮะให้อาจารย์เอกเนี่ยในการรักษาหรืออะไรก็แต่เนี่ยวันนั้นเลยมาร่วมงานได้เดี๋ยวผมไปร่วมเองโอเคก็คือคุณผู้ชมคนไหนนะคะอยากจะมาให้อาจารย์เอกลงเรื่องของหน้าทองหรือว่ารักษาเรื่องของอาการเจ็บป่วยก็สามารถนะคะส่งข้อความมาในรายการของเราก็ได้หรือโทรติดต่อมาก็ได้นะคะซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าวันพุธตอน2ทุ่มถึง4ทุ่มนะคะรายการศรัทธาอาคมของเราเนี่ยก็อาจารย์เอกนะคะอาจารย์เอกยานสัมผัสจะเข้ามาเป็นแขกรับเชิญในรายการแล้วก็อาจารย์บอยไพ่ผ่องยานะครับเป็นพิธีกรนะคะและที่สำคัญเลยนะฮะเดี๋ยวสาธุอุอะมุมะมุนมานาชาลิติวะมุมะมุนมานาชาลิติแล้วมีแจกมานาชาลิติวะมุมะมุนมานาชาลิติวะมุมะมุนมานาชาลิติวะมุมะมุนมานาชาลิติอีกอุอะมุมะมุนมานาชาลิติว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 ะมุมะมุนมานาชาลิติพึงสีอุอะมุมะมุนมานาชาลิติวะมุมะมุนมานาชาลิติอุอะมุมะมุนวะมะวะนี่นะคะทีเดียวเข้าไปเลยใช่นะเป็นไงน้องเวงบินบงเวงไหมมันวืบอยู่อยู่ตอนเอามือแบบวืบอย่างเงี้ยใช่ใช่นิดนึงนิดเดียวไม่เป็นไรฮะเพราะติดผมติดคุณผู้ชมเนี่ยเห็นกันเลยตรงนี้คุณค่ะก็คือที่เสกทองเข้าอู้เนี่ยก็คือณเมตตาใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้
แล้วเราหมอด้วยนะเราทำงานหน้าจอถูกต้องครับหมอด้วยถ้าเมตตานี้จะต้องดูแลยังไงไหมคะอาจารย์ก็อยากเหมือนกันทุกอย่างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็คือเราเน้นให้ความดีนะฉะนั้นเขาเรียกว่าถ้าเราจะค้าขายถ้าเราไปด่าเราพูดจาไม่ดีคนก็ไม่อยากซื้อของจากเราเขาเรียกว่าเป็นการเสริมตัวเราเราพูดดีอยู่แล้วมันก็ยิ่งเสริมเข้าไปใหญ่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ชมเองนะฮะสนใจนะฮะในเรื่องของวันพุธที่ถึงนี้นะฮะลงชื่อกันก่อนเลยแต่จริงแล้วผมอยากให้เป็นเคสที่เรียกว่าเป็นเคสเกี่ยวเรื่องของอาการเจ็บป่วยด้วยยิ่งดีนะฮะอย่างเช่นสมมติเข่างอไม่ได้ได้ใช่ไหมอาจารย์สมมติคือถ้าเป็นข้อเข่าเสื่อมหมอนรองกระดูกทับเส้นปวดหัวไมเกรนนะพวกนี้คือจริงๆแล้วบางทีหมอนรองกระดูกเนี่ยบางทีต้องไปผ่าถ้าผ่าแล้วบางทีเนี่ยเดินไม่ได้ก็มีหรือผ่าข้อเข่าเดินไม่ได้ก็มีเราเขาเรียกว่าเราอยากช่วยคนปกติจะเป็นคนไม่ออกสื่อตรงนี้อยู่แล้วนะเพราะว่าตอนนี้คือเราอยากจะช่วยคนมากเพราะว่าเห็นบางคนต้องไปผ่าตัดข้างนึงตั้งหลายตังค์นะมาลองดูก่อนเขาเรียกเป็นทางเลือกนะมาลองทำดู5ที10นาทีคุณรู้ผลทำเดี๋ยวนี้รู้ผลเดี๋ยวนี้เลยครับไม่ต้องไปรอเองถ้าเกิดว่าสนใจใช่ไหมฮะก็ติดต่อทางรายการเลยนะฮะเดี๋ยวพุธที่ถึงนี้พุธที่19นี้นะฮะเราจะมาออกกันสดๆที่นี่ด้วยส่วนกรณีลงทองเนี่ยพุธเนี่ยผมอาจจะอั้นไว้หน่อยนึงไม่งั้นเดี๋ยวมากันเป็นร้อยเป็นพันอาจารย์ไม่ไหวอ่ะใช่ไหมเนี่ยมีหลายคนบอกอาจารย์สุดยอดมากเลยแล้วก็มีเคสนึงคุณจิดาภาบอกว่าเคยรักษากับอาจารย์เอกเรื่องการปวดเข่าไปโรงพยาบาลมา2โรงพยาบาลพูดเหมือนกันว่าเข่าเสื่อมรักษามาที่อาจารย์เอกทราบว่าไม่ใช่เข่าเสื่อมแต่ท่านกลับบอกว่าเข่าบินแล้วก็รักษาหายมาจนทุกวันนี้เลยเนี่ยเห็นไหมฮะคือทุกอย่างเนี่ยผมว่ามันเหมือนกับพิสูจน์ได้ด้วยคำตอบดีกว่าเขาเอาผลที่มันได้ดีกว่านะฮะหลายๆคนมักจะไปกังวลกับในเรื่องของการวิธีการแต่เรามาดูเป็นในเรื่องของผลดีกว่าถูกไหมฮะผลออกมาถ้าหายวิธีการยังไงเล็กซี่สนใจไหมสนใจไม่สมมติแบบไม่สนใจช่างมันเถอะให้มันหายเนี่ยหลายๆคนมักที่จะมาสโคบหรือมาบี้เอาตรงนี้ว่าคุณทำอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ถูกแต่จริงๆแล้วคนเจ็บอ่ะมันยอมหมดแหละให้มันหายเด้อถูกไหมฮะจริงอย่างบางคนอย่างที่บอกว่าหมอแผนปัจจุบันไม่ใช่ว่าไม่ให้ไปหาแต่บางคนอาจจะเหนื่อยใจคือรักษามาหลายปีแล้วไม่หายก็อย่างที่บอกมันเคสนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ใช่ครับมันเป็นทางเลือกของคนนะชีวิตเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าเราจะเลือกยังไงเพียงแต่ว่าด้วยไม่มีใครรู้วิชาเรื่องพวกนี้ก็จะไปรักษาที่หมอบอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้ปวดหัวไมเกรนเนี่ยหมอบอกรักษาได้ไหมกินยาตลอดทุกวันนี้กินยามาตลอดและกินยาก็ต้องเป็นมะเร็งใช่ไหมมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งก็อยากจริงๆอยากให้หมอมาลองพิสูจน์ดูนะเอาคนที่เป็นโรคไมเกรนมาเลยอันนี้คือแสดงว่ามีคนปีเราทำได้เลยมีคนหายมาแล้วจากไมเกรนเพราะอู้เองก็เป็นไมเกรนนะมันจะมาเวลาเราปวดเมื่อยหลังแล้วมันก็ขึ้นหัวแล้วมันปวดก็ต้องกินยาถึงจะหายอยากให้มาแบบตอนปวดอ่ะแล้วเราจะได้รู้ผลทันทีเพราะว่าถ้ามาแล้วไม่ปวดเนี่ยมันก็ต้องรอเวลาใช่ถ้าอยากพิสูจน์เอาตรงเนี้ยปวดเข่ามาเดี๋ยวนี้มาได้เลยค่ะเรายินดีหรือไม่เนี่ยถ้ามีสายโทรเข้ามาถ้าใครปวดหัวนะเพราะเข้ามาตอนนี้เดี๋ยวจะลองให้ดูแต่ว่าเราไม่อยากทำแบบนี้มากมายเพราะว่ามันเป็นการอวดตัวเองสามารถลองจับโทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ยตอนนี้โทรเข้ามาคุณผู้ชมคนไหนที่ปวดหัวนะคะสามารถโทรเข้ามาในรายการของเราได้เลยนะตอนนี้นะคะอาจารย์เอกยานสัมผัสจะรักษาให้คุณหายอาการปวดหัวได้นะคะด่วนค่ะที่เบอร์นะคะขอขึ้นเบอร์ที่หน้าจอนิดนึงนะคะค่ะ1800694545นะคะ029423319029423498ค่ะลองเลยครับพอโทรติดแล้วก็ให้ปิดเสียงใช่รีบโทรมาเลยนะคะคุณผู้ชมครับตอนนี้เลยในรายการนะคะอาจารย์จะรักษาก่อนที่จะหมดเวลาเร็วมากเลยอ่ะเห็นไหมเวลาเดินเร็วๆพี่โกมินบอกว่าแชร์ให้ดูกันครับอาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคุณวีชกาบอกว่าเคยรักษากับอาจารย์เอกเรื่องปวดหัวไมเกรนคือปวดมา20กว่าปีวีชกาน้องสาวอาจารย์อ้าวเหรอคะปวดมา20กว่าปีเขาปวดหัว20ปีเลยค่ะแล้วเป็นพยาบาลอยู่ที่จังหวัดเดี๋ยวผมเล่าเรื่องนิดนึงครับมันวันพุธที่ถึงนี้นะฮะเรายังมีแจกเหรียญปู่ศรีสุดโทด้วยนะใครอยากได้เนี่ยเหรียญนี้ปวดว่าพระจ้ำเนี่ยพระจ้ำคือคนที่ว่าสื่อกับองค์พระปู่ใช่ไหมครับทำพิธีเนี่ยพรีเหรียญตอนพรีเหรียญนี่มีเขาเรียกว่าแสงสีทองวิ่งมาเลยนะครับผมอยากให้ทีมงานลองช่วยขึ้นภาพเหรียญนิดนึงนะฮะใครที่อยากได้เหรียญนี้นะฮะพูดนี้ต้องดูนะรายการเราสุดยอดเลยนะแล้วก็จะมีคุณศิระเนี่ยซึ่งรู้เรื่องในเรื่องของพญานาคมานั่งคุยเราเรื่องพญานาคด้วยนะเหรียญนี้เป็นยังไงครับใช่มากเดี๋ยวย้ำรายการของอาจารย์บอยอีกทีนึงนะคะรายการนี้ก็คือศรัทธาอาคมถูกต้องครับตอนแอร์ครั้งแรกคือวันพุธนี้ผมเพิ่งเห็นนะเนี่ย6 7 8
78ท่านผู้ชมผมเพิ่งเห็นนั้นเนี่ยผมเอารูปนี้ออกไปอยู่เรื่อยๆผมก็ลืมไปเลยนะเนี่ยนะครับ68ใช่ครับก็คือจะมีเขาเรียกว่าคุณศิระเนี่ยเขาจะติ่งในเรื่องพวกนี้เลยนะฮะมาคุยในเรื่องของปู่นะฮะครับผมมีสายมาค่ะมีสายมาสวัสดีค่ะสายหลุดโทรเข้ามาใหม่นะคะผู้ชมขาค่ะ029423319และ029423498นะคะรีบโทรมาด่วนเลยนะคะวันนี้อย่างที่บอกว่าใช้วิจารณญาณในการติดตามรับชมแต่บอกได้เลยว่าเกิดคุณสนใจเรื่องของความเชื่อความศรัทธาเรื่องอาคมติดตามรายการอาจารย์บอยถูกต้องครับ2 ทุ่ม ถึง 4 ทุ่มคืออย่างนี้ดีกว่าท่านผู้ชมนะฮะจริงๆแล้วคนไม่ต้องสนใจอาคมก็ได้สนใจอยากให้ชีวิตดีขึ้นสนใจอยากรวยสนใจอยากมีความสุขอยากหายป่วยก็ได้ใช่ไหมฮะมีอยู่คนนึงที่ผมจะเชิญมารายการเรื่อยๆคือใครคะคนนี้เนี่ยตัวเลขโคตรแม่นเลยนะแม่นจริงๆผมจะเชิญท่านเนี่ยมาออกเรื่อยๆนะฮะเพื่อจะมาคุยในเรื่องของเลขศาสตร์นะฮะแล้วท่านผู้ชมเองเนี่ยถ้าเกิดจับได้ก็จับไปก็รวยกันไปนะต้องมาใกล้ๆวันที่1และวันที่16ของเดือนนะคะพี่เล็กซี่พี่เล็กซี่นี่อาสาคนแรกเลยคืออาจารย์ขาหนูเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างปวดคอและปวดหลังเพราะว่าเป็นออฟฟิศซินโดรมเวลาเล่นโทรศัพท์มือถือหรืออะไรเงี้ยมันก็จะปวดประมาณช่วงเนี้ยโทรศัพท์ใช่ตอนนี้ยังปวดอยู่มั้ยฮะก็ยังปวดคออยู่เนี่ยปวดก้านคอตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยใช่มั้ยคะมันจะลงแล้วหนูไม่ปวดนั่งหันหลังเลยเราลั่นนวดบ่อยพิสูจน์ให้รู้กันในรายการเลยค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งแขกเนี่ยจะคนแรกเลยจานเนี่ยปวดตรงนี้ค่ะเนี่ยตรงนี้ต้องถอดเสื้อไหมคะจานไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรใช่ไหมมันไม่น่าดูลองดูครับเบาขึ้นไหมมือเป็นไงบ้างพี่เล็กซี่เบาขึ้นเอาของจริงนะเอาของจริงนะแต่มันอาจจะยังไม่หายเพราะมันใช้เวลาน้อยเนี่ยมันทำเพิ่มเติมมันเดี๋ยวตรงนี้แล้วหลังรายการเดี๋ยวรักษาให้ครับเป็นไงบ้างพี่เล็กซี่คือตอนแรกเนี่ยนะคะผู้ชมขาเราจะปวดตรงนี้ปวดก้านคอตรงนี้มานะคะตรงนี้เลยแต่ว่าตอนนี้ช่วงนี้หายปวดแต่ว่าเหลือตรงนี้นิดนึงตรงนี้นิดนึงอ่ะใช่ใช่อีกนิดนึงเดี๋ยวหักคอหน่อยนึงไม่น่ากลัวอ้าวแค่นี้เป็นไงบ้างเล็กซี่เบาขึ้นเบาขึ้นเลยค่ะโอ้โหดีจังเลยอ่ะนี่แหละคุณผู้ชมแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะในรายการวันนี้ค่ะอาจารย์เอกถือว่าเป็นแขกรับเชิญคนแรกของรายการแค่อาจารย์บอยฝากรายการนิดนึงครับผมอย่างนี้นะทุกคนนะฝากรายการนิดนึงนะว่าถ้าเกิดสนใจนะฮะในเรื่องขนาดคงก็ดีหรืออยากให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะฮะทุกวันพุธเลยนะครับ2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มกับศรัทธาอาคมนะครับผมจะเชิญอาจารย์เก่งๆอาจารย์ดีๆเนี่ยมาร่วมรายการของเราแล้วก็เมื่อท่านมาร่วมแล้วเนี่ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะฮะท่านผู้ชมอาจจะมามีส่วนร่วมกับเราด้วยก็ได้นะฮะเช่นอาจารย์เอกเนี่ยถูกไหมฮะพูดถึงนี้เนี่ยใครอยากที่จะมารักษานะใครอยากที่จะมาแต่ลงทองน้อยหน่อยนะอาจารย์นะอยากจะมารักษาเนี่ยนะฮะเราก็จะให้คุณเนี่ยมาออกในรายการเลยดีไหมดีไหมดีเลยค่ะเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่จะได้เห็นกันชัดๆว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่เป็นอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็อาจารย์เอกด้วยเดี๋ยวจะออกรายการในวันพุธนี้อาจารย์เอกอยากจะฝากถึงอะไรกับแฟนๆรายการบ้างฮะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นการทำรายการเพื่อช่วยเหลือคนนะครับเป็นทางเลือกนะครับใครเจ็บใครป่วยอยู่ไกลอยู่ที่ไหนมาครับก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรเป็นครั้งในชีวิตแค่มาทดลองดูก่อนนะไม่ต้องไปเชื่อให้มาพิสูจน์ค่ะยิ่งไม่เชื่อยิ่งมาพิสูจน์ยิ่งมาเลยอาจารย์บอกยิ่งมาเลยนะคะมาได้เลยครับผมนี่เป็นแขกรับเชิญวันนี้อ่ะพี่เล็กซี่เป็นไงบ้างคะโอเคเลยอ่ะคอเบาขึ้นเลยอ่ะหาหมอนวดเมื่อกี้หมอมันก็ยังไม่หายแต่เนี้ยคือคอเบาขึ้นจริงๆ
เนี่ยรอดจริงพิสูจน์แล้วนะคะใช่แล้วนะคะส่วนอู๋เองวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์เอกด้วยที่ลงณหน้าทองให้นะคะเรื่องของความเชื่อความศรัทธาเรื่องของอาคมคุณไม่ต้องเชื่อหรอกแต่อย่างที่อาจารย์เอกและอาจารย์บอยบอกคุณต้องลองเราท้าให้คุณลองนะคะเป็นประจำทุกวันพุธค่ะตั้งแต่2ทุ่มจนถึง4ทุ่มใครที่อยากจะมาเป็นเคสในรายการก็สามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจของเราได้ค่ะชนะ8วันนี้ขอบคุณอาจารย์เอกและอาจารย์บอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับแล้ววันนี้เวลาของเราหมดแล้วส่วนพรุ่งนี้ค่ะคนดังขอโชว์จะมีคนดังคนไหนมาโชว์อะไรในรายการผู้ชมต้องลองติดตามนะคะฝากช่องทางการติดตามรับชมด้วยหลากหลายช่องทางวันนี้เราทั้งหมดทั้ง5คนลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ